ก็คือครับอย่างแรกครับคือขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับวิทยากรนะครับหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมในโครงการสัมมนาในวันนี้นะครับนี่คือผมอาจจะต้องขอแจ้งก่อนนะว่าทางคณบดีนะครับพอดีแกติดภารกิจนะครับไปเปิดงานประชุมจัดการสิงคโปร์ตอนเช้าแต่ว่าเดี๋ยวยังไงคาดว่าถ้าเสร็จแล้วแกน่าจะตามมาภายหลังนะครับผมนี่ก็ก่อนที่ทางรองคณบดีฝ่ายจัดการและยุทธศาสตร์นะครับก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์หอมนะครับจะกล่าวเปิดอย่างเป็นทางการนะครับก็คือเราต้องมีทางการไปก่อนนะครับก็แล้วก็กล่าวต้อนรับนะครับวิทยากรสองท่านของเราในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมก็คือจะมีทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุขสุขันนะครับเป็นรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ผู้ช่วยอาจารย์สิทธิเทพเอกสิทธิพงศ์นะครับก็ตอนนี้อาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการนะครับของคณะมนุษยศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับก็ก่อนหน้าที่จะให้การรองก็ไม่ได้ดีเปิดเป็นการผมจะขอเกริ่นนำนิดหนึ่งนะครับถึงที่มาที่ไปของโครงการสัมมนาในครั้งนี้นะครับคือประเด็นนี้นะครับก็คือว่าทางทุกท่านในที่นี้นะครับหลายคนอาจจะเคยทราบมาก่อนนะครับว่าทางผู้บริหารของคณะวิจิตรศิลป์ของเราครับในชุดที่แล้วนะครับผมเคยมีนโยบายที่อยากจะปรับโครงสร้างการบริหารของคณะนะครับเพื่อความคล่องตัวองค์กรนะครับก็คือโดยหลักๆตอนนั้นเนี่ยก็คือข้อเสนอก็คือว่าใช้เป็นวิธีการทุกภาควิชาเนาะแล้วก็ใช้โมเดลเป็นสถาบันวิชาเลยนะครับคือก็มีเหตุผลหลายอย่างครับอย่างในคณะจิตศิลป์เนี่ยก็คือการบริหารจัดการทุกวันเนี่ยก็คือโดยการบริหารจัดการหน้างานจริงๆเนี่ยก็คือหลักสูตรก็จะเป็นคนที่บริหารจัดการเป็นหลักอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะผิดพลาดไปนั้นข้อเสนอตอนนั้นก็มีการสัมมนานะครับ 2-3 ครั้งนะครับผมแต่ว่าตัวของสภาพแวดล้อมในช่วงนั้นเนาะแล้วก็ข้อจำกัดของเวลาด้วยนะครับก็คือเราทำตรงนั้นไม่ได้นะครับผมหรือยังไงก็ตามตอนนี้ตรงนั้นเนี่ยก็คือผู้บริหารปัจจุบันนะครับก็คือโดยทางคณบดีนะครับจันสกรีนะครับแล้วก็ทางรองคณบดีจากพิธภัณฑ์ก็ยังเห็นความสำคัญนะครับของการปรับโครงสร้างนะครับในรูปแบบการแข่งขันเพียงแต่ว่าตัวของโจทย์ของการปรับโครงสร้างนะครับก็คือว่าผู้บริหารชุดนี้ก็อยากจะให้ยึดตัวหลักวิชาการเป็นหลักเนาะโดยเฉพาะประเด็นที่ต้องการที่จะปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อทำงานวิชาการเชิงรุกนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรนานาชาตินะครับหลักสูตรสหวิทยาการแล้วก็หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับก็ตอบสนองกับยุทธศาสตร์คณะนะครับอย่างที่ทราบกันโดยเฉพาะในยุคที่1นะครับเรื่องของการพัฒนาความเจริญทางวิชาการด้วยศิลปะนะครับแล้วก็ยุคที่4นะครับที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการการเติบโตของคณะอย่างยั่งยืนและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็พอดีเลยนะครับในปัจจุบันกับทางที่มหาวิทยาลัยนะก็คือตามแผนระยะ13เนี่ยก็คือว่าเขาสนับสนุนเนาะเรื่องของให้คณะเนี่ยได้ทดลองทำแซนด์บ็อกซ์นะครับเพื่อทดลองทำอะไรใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็คือมหาวิทยาลัยก็คือซัพพอร์ตเต็มที่ด้วยเหตุนี้เองนะก็คือทางผู้บริหารในชุดปัจจุบันนะครับของคณะวิจิตรศิลป์เนี่ยก็คือได้มีนโยบายนะครับแล้วก็มีมติในที่ประชุมนะว่าให้จัดตั้งชื่ออาจจะขอลองกันบ้างคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยเราใช้ชื่อว่าเป็นสำนักวิชาบูรณาการวิจิตรศิลป์นะฮะSchool of Integrative Fine Arts นะฮะซีฟ้านะครับผมจริงๆท่านจักรประสุทธิ์ก็ได้ช่วยเหลือด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับคือตัวของซีฟ้าเนี่ยก็คือตัวที่ออกมาที่แพลนไว้ก็คือออกมาเป็นหน่วยงานแซนด์บ็อกซ์นะฮะก็คือการทำงานนั้นนี่คือจะต่างจากคือเราไม่ได้ยุคภาควิชาแต่ว่าเราทำตัวขององค์กรแยกออกมาเนาะซึ่งในตัวแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของงานวิชาการที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับรวมไปถึงเป็น
เราเป็นโมเดลนะครับที่เป็นการทดลองเป็นต้นแบบนะครับในการรวมในตัวภาควิชาในอนาคตนะฮะซึ่งแปลว่าคือตัวแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็คือมันจะต้องมีการประเมินเนาะทุก6เดือนนะครับก็คือแปลว่าอาจจะทำไม่ทำก็ได้ในสำหรับในการที่จะปรับโครงสร้างที่จะดูภาควิชาหรืออาจจะเป็นแบบโมเดลแซนด์บ็อกซ์แบบไปออกก็ได้นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการประเมินของเรานะฮะก็ซึ่งจริงๆทางท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการก็ได้อธิบายไปนะครับให้เห็นภาพบางส่วนในช่วงโครงการถ่ายทอดแผนของคณะเราเนี่ยตัวของซีฟ้านะครับก็คือก็จะทำงานเหมือนหน่วยงานตรงกลางเนาะที่ประสานการทำงานระหว่างอาจารย์จากภาควิชาต่างๆและเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆเข้าด้วยกันนะครับอยู่ตรงกลางนะครับยกตัวอย่างเช่นนะอาจจะมีอาจารย์ภาคสื่อเนาะภาคสื่อศิลปะกับภาคทัศนศิลป์เนี่ยครับมาร่วมกันเปิดวิชา LE ด้วยกันแบบนี้นะครับหรืออาจจะมีทางเจ้าหน้าที่ในหน่วยวิเทศนะครับกับหน่วยบริการการศึกษานะครับมาทำงานร่วมกันในการบริการหลักสูตรนานาชาตินะครับก็มีซีฟ้าเป็นเจ้าภาพนะครับที่ช่วยเชื่อมเข้ามานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือแน่นอนว่าสำหรับคณะของเรานะฮะก็คือเป็นเรื่องที่ยังใหม่มากนะครับเราจึงต้องการพาร์ทเนอร์นะที่ต้องการที่จะเรียนรู้ด้วยนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานเนาะแล้วก็อาจจะนำมาปรับใช้นะครับกับคณะวิจิตรศิลป์นะครับนี่ผู้บริหารนะฮะก็ได้สำรวจเนาะก็ได้เห็นว่าคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยก็นำโดยทางอาจารย์ประสุทธิ์นะฮะก็คือได้ทดลองทำแซนด์บ็อกซ์คล้ายๆกันนะฮะที่เรียกว่าศูนย์บูรณาการมนุษยวิวัฒน์นะครับไม่ทราบว่าจะมีชื่อนี้อยู่นะครับมาได้30ปีแล้วเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จนะครับในตัวของคณะมนุษยศาสตร์นะแล้วก็จึงได้เชิญชวนทางคณะมนุษยศาสตร์นะฮะก็อาจารย์ประสุทธิ์กับอาจารย์สิทธิเทพเนี่ยก็คือมาเป็นวิทยากรนะฮะในวันนี้เนาะก็คือจะได้ถ่ายทอดความรู้ถอดบทเรียนแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนนะครับด้วยกันนะครับผมสำหรับประเด็นที่ทางวิทยากรทั้งสองท่านนะฮะก็คือจะพูดในวันนี้จะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยทางอาจารย์ประสุทธิ์เนี่ยจะพูดถึงประเด็นทางการประเด็นทางด้านการปรับโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาหลักสูตรในนานาชาตินะครับส่วนทางอาจารย์สิทธิเทพนะครับก็จะพูดถึงประเด็นทางด้านหลักสูตรระยะสั้นนะครับผมก่อนที่จะไปสู่ช่วงถัดไปนะครับที่ทางรองคณบดีฝ่ายวิชาการอายุรศาสตร์จะได้กล่าวเปิดนะผมขอขอบคุณเนี่ยก็มีงานบริการการศึกษานะครับมีพิจิตรพิธีวัฒน์โกโก้นะครับแฟปเปิ้ลแล้วก็จูนเนี่ยโดยเฉพาะจูนเนี่ยจูนเป็นคนประสานงานเนาะเป็นหลักที่ทำให้โครงการวันนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวขอส่งต่อท่านให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้กล่าวเปิดเรียนนะครับท่านวิทยากรนะครับก็ท่านผู้บริหารนะครับสื่อนะครับคณาจารย์แล้วก็บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เรามีการภารกิจประจำอยู่แล้วนะครับวันนี้หลายท่านคณาจารย์ที่มาสอนก็เสียสละเวลามีค่านะครับเพื่อมาร่วมการสัมมนาในวันนี้นะครับในครึ่งวันนี้นะครับเราจะแค่ครึ่งวันนะครับโดยเฉพาะนะครับก็คือท่านวิทยากรนะครับที่นะฮะได้สละเวลามาให้นะครับก็คิดว่าเห็นจะดูว่าเราขยับเลือดมาหลายครั้งตอนนี้ก็เป็นวันที่ลงตัวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่แล้วก็สำหรับท่านที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะจัดสัมมนาครั้งนี้นะครับประเด็นน่าจะอยู่ที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาการในสังคมไทยนานาชาติด้วยนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษานะครับทำให้เราต้องปรับตัวนะอย่างต่อเนื่องนะครับปรับตัวไม่พอต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะคณะมนตรีศิลป์เราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแบบองค์ประกอบศิลปินนะครับนั่นสร้างสรรค์นักออกแบบการแสดงนะครับนักดนตรีนะครับอาจารย์ท่านก็มีการพัฒนาตนเองเสมอนะครับที่จะ
ป็นสร้างบัณฑิตนะครับแล้วก็เป็นผู้นำทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับให้กับภาษาในนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับที่เรามาฟังนะครับวิทยากรนะแล้วก็รวมตัวกันนะครับผมคิดว่าตอนท้ายๆเนี่ยนะครับเราจะมีการแชร์ความคิดเห็นร่วมกันด้วยนะครับที่จะวางแผนพัฒนาโครงสร้างการบริหารภายในครับจริงสิ่งนะครับอย่างที่อาจารย์บิ๊กได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับว่าเรามีความพยายามที่จะมีการปรับโครงสร้างนะครับซึ่งจากที่ผ่านมาเรามีโครงสร้างที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับในภาควิชาหลักสูตรนะครับแล้วก็ตอนนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มาอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการครอสกันบ้างนะครับคือมีการเชิญนะครับทางอาจารย์บุคลากรที่มีความสามารถวิชาในการทำงานร่วมกันนะซึ่งตรงนี้มันจะต้องมีโครงสร้างที่มารองรับนะครับให้คณาจารย์ที่ต้องการนะครับสร้างหรือมีความสามารถในการที่จะนำมาใช้นะเกิดประโยชน์นะครับมากขึ้นนะครับเพื่ออีกประเด็นนึงก็คือเพื่อรองรับผู้กลุ่มผู้เรียนใหม่นะครับซึ่งก็อยู่ในข้อประเด็นของวันนี้นะครับและอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะครับซึ่งเราจำเป็นต้องมีการบริหารที่ยืดหยุ่นและทันสมัยนะครับที่อาจารย์บิ๊กได้พูดว่าเราจะมีซีฟ้านะครับซึ่งเป็นตัวย่อนะครับซึ่งโครงสร้างไอซีฟ้าเนี่ยนะครับเราได้ลองรับไปแล้วนะครับมองเห็นว่าควรจะมีโครงสร้างภายในที่มีการรองรับการทำงานชุดนี้นะครับแล้วก็ได้ผ่านกรรมการบริหารนะครับว่าเราจะมีโครงสร้างขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวโครงสร้างภายในหรือการบริหารจัดการเนี่ยนะครับเราก็ต้องมานั่งดูกันอีกทีนะครับจากการสัมมนาครั้งนี้จากการพูดคุยกันนะครับว่าเราจะไปได้กันถึงไหนบ้างนะครับซึ่งจะตั้งเป็นลักษณะแบบแซนด์บ็อกซ์นะครับก็จะรองรับความการเรียนการสอนในคณะที่เป็นวิชาแกนนะครับหรือหลักนะฮะวิชาแกนหรือวิชา GE ที่ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนนะครับรองรับการผู้เรียนกลุ่มใหม่นะครับที่เป็นช็อตคอร์สจากการเรียนร่วมนะครับของนักเรียนจากโรงเรียนนะครับนักเรียนนานาชาตินะครับที่จะเข้ามาในอนาคตหลักสูตรระยะสั้นนะครับหลักสูตรที่เป็น lifelong learning นะครับการเรียนรู้ตลอดชีวิต credit bank ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับยังไม่มีเจ้าภาพในขณะเราที่เราจะถ้าเราจะฝากไปที่แต่ละสาขาก็จะเป็นพลังนะครับที่สาขาอาจจะมีพนักงานที่เยอะมากนะครับแล้วก็จะต้องมารับการทำงานในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาจัดการในส่วนของตัวกลางนะครับแล้วก็จะมีการจัดสรรในเรื่องของพนักงานนะครับดีเทลพนักงานกลับไปถ้าพนักงานเกินเราก็จะมีเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนตามตำแหน่งนะครับที่ดีแล้วนะครับให้กับผู้ที่จะมาทำงานในงานเป็นต้นนะครับโอเคครับท่านผู้เกียรติทุกท่านครับนะผมก็เชื่อมั่นว่าการสัมมนาในวันนี้นะครับจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันนะครับในแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการภายในคณะวิศวกรรมนะครับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรองรับและสนับสนุนกลุ่มผู้เรียนใหม่อย่างเต็มที่นะครับสุดท้ายนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสำหรับการเข้าร่วมสัมมนาในวันนี้และขอให้การสัมมนาประสบความสำเร็จนะครับตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แบบนี้ผมขอเปิดการสัมมนาการพัฒนาโครงสร้างการบริหารภายในครับสิ่งเพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนใหม่อย่างเป็นทางการขอบคุณมากครับเล่าไปแล้วครับว่านี่เป็นการคุยกันอาจารย์บิ๊กเคยคุยกับผมแล้วนะครับแล้วก็พยายามจะนัดหมายกันเนาะแล้วก็ผมก็บอกอาจารย์บิ๊กว่าจริงๆแล้วถ้าพูดให้ครอบคลุมของสิ่งที่คณะวิจิตรศิลป์สนใจด้วยเนี่ยน่าจะเชิญอาจารย์สิริเทพมาด้วยเพราะอาจารย์สิริเทพเนี่ยประจำอยู่ร
ันนี้อาจารย์เซนเนี่ยมี2หัวเป็นทั้งหัวหน้าศูนย์บูรณาการด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าแฮร์เซ็นเตอร์เดิมก็คือสถานศูนย์บริการวิชาการเดิมของคณะมนุษย์เดี๋ยวให้อาจารย์เซนเนี่ยมาเล่าว่าไอ้ศูนย์2อันนี้มันต่างกันยังไงเดี๋ยวของผมฟังแล้วกันนะครับก็เพราะผมเป็นคนหนึ่งในตัวท่านตัวตีนะครับย้อนไปเมื่อ3ปีกว่าๆ4ปีที่แล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะในส่วนผมจะเป็นการเล่าที่มาที่ไปแล้วกันนะครับว่าศูนย์บูรณาการเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็คงไม่ได้เล่าในรายละเอียดเทคนิคอะไรมากแต่เล่าให้ฟังว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วคิดว่าทางท่านผู้บริหารแล้วก็อาจารย์แล้วก็ท่านเจ้าที่อาจจะมีคำถามแลกเปลี่ยนเป็นเซสชันแลกเปลี่ยนกันมากกว่าว่าท่านในบริบทของคณะวิจิตรศิลป์เนี่ยมันอะไรมันได้หรือไม่ได้ผมเข้าใจว่าพอต่างคณะเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่ต่างกันเยอะเรื่องพนักงานเรื่องเงินเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวจะเอาไลฟ์ฟังก่อนไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างภายในคณะเพื่อรองรับผู้เรียนกลุ่มใหม่นะครับกรณีของคณะผู้สั่งนะครับของผมเนี่ยจริงปัจจุบันนี่เป็นรองคณะบดีในวาระที่สองแล้วนะครับของท่านอาจารย์ระวีนะครับเป็นคณะบดีในวาระแรกเนี่ยผมก็ได้รับมอบหมายเรื่องเกี่ยวกับวิชาการเรียกมันจะมีชื่อตำแหน่งนะวิชาการเชิงรุกซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเชิงรุกคืออะไรก็อะไรก็ตามที่ต้องออกไปนอกคณะผมก็วิ่งทุกเรื่องนะแต่ว่าในวาระสองเนี่ยอาจารย์ระวีก็ใช้ approach ของทางมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดชื่อ area ของชื่อด้านของรองคณะบดีนะครับก็จะไปรองคณะบดีเฉยๆเหมือนตอนนี้ที่การบดีกับรองที่การบดีก็จะไม่มีด้านแต่ว่าจะเป็น assignment นะที่ท่านคณะบดีมอบหมายว่าให้ดูของผมหลักๆจะดูอยู่3 area ในวาระนี้นะครับก็คือผมจะดูเรื่องการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปตีโทเอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรรมการวิชาการปตีคนใหญ่ปตีบัณฑิตผมก็จะเข้าไปนั่งฟังด้วยนะเข้าไปนั่งช่วยให้ความเห็นอะไรกันนะครับเรื่องของด้านวิชาการโครงการด้านวิชาการอื่นๆด้วยที่เกี่ยวกับการเรียนกับผู้เรียนในปัจจุบันในคณะนะครับแล้วก็ในอนาคตด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นผมดูนะครับโครงการวิชาการต่างๆที่เกี่ยวกับการเพิ่ม value หรือว่าเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาตอนนี้สิ่งที่เราเริ่มเห็นชัดเรื่อยๆในคณะมนุษย์นะครับเป็นบทคณะมนุษย์คือว่ามันมีการแข่งขันกันเยอะในประเทศไทยเนี่ยมันมีคณะที่สอนมนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์อักษรศาสตร์ซึ่งมันเป็นในอะไรเดียวกันเนี่ยอยู่ทุกมหาลัยเราก็คุยกันมาตลอดว่าถ้ามันถ้านักศึกษามาที่มช.เนี่ยเขาจะต้องได้อะไรมากกว่าห้องเรียนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเริ่มเข้ามาให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในวาระที่สองเนี่ยนะครับก็คือช่วยดูแลเรื่องมากนะครับนี่ก็ปัจจุบันก็ถ้ามีอะไรที่นอกเหนือจากเรื่องของศูนย์บูรณาการก็สามารถสอบถามผมเรื่องพวกนี้ได้ด้วยกันเพราะมันมีโครงการเล็กที่เกี่ยวข้องอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้เริ่มที่ตัวชื่อศูนย์ก่อนนะครับอันนี้เป็นแบนเนอร์ในเฟซบุ๊กที่เราใช้มานานแล้วไม่เคยเปลี่ยนจริงๆต้องเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าพันธกิจเริ่มจะเปลี่ยนไปเยอะนะแต่เอาที่มาให้ดูเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแรกสุดที่เราเสนอคณะไปตอนนู้นนะคือตอนเสนอไปนี่ก็ต้องมีการร่างโปรโซอะไรจริงจังมากเลยนะครับคือตอนแรกสุดที่ศูนย์บูรณาการอันนี้คือวิชั่นหลักเลยนะครับที่อยู่ในตัวโปรโซแรกที่เราเสนอคณะแล้วก็เสนอมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป็นนานาชาตินะครับอันที่สองคือศูนย์บูรณาการก็จะมีพันธกิจในการที่จะพัฒนางานวิจัยที่เป็นการวิจัยแบบinterdisciplinary นะข้ามศาสตร์ครับอันนั้นเราก็มองว่าในคณะเนี่ยเนื่องจากวัฒนธรรมของภาควิชาเนี่ยโครงสร้างภาควิชาเนี่ยเข้มแข็งมากๆนะก็คือเหมือนคณะวิจิตรนะคืองานวิจัยมันก็จะอยู่ในภาควิชาทั้งที่จริงๆแล้วเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะรู้ทุนวิจัยต่างๆเนี่ยเขาเริ่มโจทย์มันเริ่มให้มาเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องทีมอัพกับคนสาขาวิชาอื่นตอนนั้นที่เราตั้งสูตรเนี่ยเราก็พ่วงวิชานี้เข้าไปด้วยเราพ่วงวิชานี้เข้าไปด้วยว่าเราจะเป็นมันก็เป็นฮับกลางที่จะคอยสนับสนุนให้เกิดสิ่งที่เป็น interdisciplinary research อย่างไรก็ภายในคณะด้วยกันเองนะครับซึ่งจริงๆคณะมนุษย์เนี่ยฟิวก็หลากหลายมากคือมันมีตั้งแต่ศาสตร์ที่มันเป็นวิทยาศาสตร์จ๋าเลยครับอย่าง psychology อย่างนี้นะครับจ๋ามากไปจนถึงศาสตร์ที่มันเป็นคล้ายๆกับอาจจะไม่ไฟนะจ๋าของวิจิตรแต่ว่ามีความเป็นศิลปะค่อนข้างเยอะอย่างจะมีแขนงนึงในภาควิชาบ้านและชุมชนอย่างเงี้ยที่เป็นเรื่องของการออกแบบแบบจัดดอกไม้ศิลปกรรมอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีความเป็นศิลปะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็หรือเป็นพวกปรัชญาอะไรเงี้ยที่เป็นความแอบสแตรกค่อนข้างสูงคือศาสตร์มันหลากหลายมากก็คิดว่าตอนนั้นที่เราตั้งก็คืออันนี้เราเข้ามาเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนั้นที่เราคิดอีกอันนึงซึ่งจริงๆอันที่3ตอนนี้ดอกไปเยอะแล้วไม่ได้ทำเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าว่ามันพัฒนาการยังไงคือตอนเราตั้งว่าจริงมนุษยศาสตร์เนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้เป็นสาขาวิชามันไม่ได้เป็นอาชีพเนาะไม่ได้เหมือนพวกวิศวะอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราต้องเป็นหน่วยงานที่เราต้องเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสาธารณะได้เ
ตอนนั้นมีการพูดถึงเรื่องมนุษยศาสตร์สาธารณะกันค่อนข้างเยอะที่คณะสอนศาสตร์จุฬาตอนนั้นก็ทำสอนศาสตร์สู่ชุมชนสู่สาธารณะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคณะมนุษย์มันที่มช.ก็ต้องมีบทบาทนี้เหมือนกันคือทำงานด้านประวัติศาสตร์แต่ว่าก็ต้องหาวิธีรีแพ็กเกจมันที่ไม่ใช่เป็นรูปแบบแค่เปเปอร์แต่สามารถทอล์กหรือจัดเวิร์กช็อปหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นก็คิดว่าศูนย์บูที่ท่านน่าจะมีแอร์เรียนกับผมนะครับอันนี้ภาพของอันนี้ยาวๆเลยนะพวกภาพของโครงสร้างภายในคณะมนุษยศาสตร์ในอดีตนะวันนี้ก็คือก่อนที่จะมีการตั้งศูนย์บูรณาการขึ้นมาซึ่งน่าจะคล้ายๆกับของคณะวิจิตรหรือว่าคณะอื่นๆนะครับก็คือจะมีร่มที่เป็นคณะใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีฝั่งที่เป็นของสำนักงานคณะที่เป็นงานบริหารทั้งหมดในสำนักงานคณะด้านซ้ายมือก็จะแบ่งออกไปตามออฟฟิศต่างๆเนาะงานวิเทศงานบริหารคณะอะไรอย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็น default ของมช.ก็จะมี5ไอ้4งานใช่ไหมมีงานบริหารงานการเงินและวัสดุงานวิเทศวิจัยและบริการวิจัยและงานบริการการศึกษา4งานใช่ไหมแต่เข้าใจว่าตอนนี้มีบางคณะสามารถเสนอให้มี5งานได้วิศวะทั้งหมดจะไม่ผิดวิศวะแยกงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาออกมาแล้วได้เรียบร้อยก็บริหารด้วยนะผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งตอนนี้คณะมนุษย์กำลังจะฟอลโล่ตามนั้นไปเหมือนกันเราพยายามทำโพสต์ขึ้นมาว่าเราขอแยกงานเป็น5งานเพราะเนื่องจากเป็นไซส์ของคณะที่มีเด็กปริญญาตรีสูงมากเรามีปีรุ่นหนึ่งตอนนี้เรามี900คนเยอะมากใหญ่มากน่าจะเป็นคณะเปิดต้นๆของมช.ได้ละถ้าในไซส์ของซึ่งมันทำให้พอเอางานนักศึกษามารวมกับงานบริการการศึกษาเนี่ยมันช้ามากเลยขยับมากคือเด็กมาวุ่นวายแบบกิจกรรมไม่เห็นออกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องรอที่งานบริการการศึกษาคุยกับรองคณะบดีแล้วก็ทำแผนโครงการที่มันช้ามากแล้วก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วแล้วที่คณะมนุษย์จะต้องสปริตงานนี้ออกอันนี้ก็เป็นฟุตโนตนะถ้าอยากคุยเรื่องนี้ครับก็คุยได้นะครับนะของคณะมนุษย์เนี่ยจะมีความน่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าในอดีตเนี่ยภาควิชาใน15วิชาเนี่ยจะมีศูนย์ภาษาที่สังกัดภาควิชาด้วยนะครับเป็นการสังกัดแบบบางอันก็เป็นทางการบางอันก็ไม่เป็นทางการนะครับเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาเรามีศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาซึ่งศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาเนี่ยเป็นศูนย์ที่มหาลัยรับรองนะครับจริงๆแล้วมหาลัยแต่เป็นการรับรองที่นานมาแล้วนะครับก็คือเป็นการรับรองโดยที่ไม่มีโครงสร้างอะไรชัดเจนแต่ว่าถามว่าชื่อที่มันปรากฏที่โครงสร้างบริหารมหาลัยมันมีอยู่นะครับก็คือว่าเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยต้องแจ้งมาที่วิทยาลัยเนาะแต่การทำงานมันเนี่ยมันอยู่ภายใต้ภาควิชาภาษาตะวันออกซึ่งก็คือสาขาญี่ปุ่นรองรับอยู่คือที่มาของศูนย์ญี่ปุ่นเนี่ยมันคือย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วนะที่มีกลุ่มอาจารย์คณะมนุษย์ได้ทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมาตั้งเรียกว่าศูนย์ญี่ปุ่นเพื่อทำงานเกี่ยวกับเรื่อง grassroots อะไรเงี้ยนะเรื่องของญี่ปุ่นไทยอะไรเงี้ยมันก็ evolve มาเรื่อยๆจนตอนนี้อาจารย์กลุ่มนั้นไม่ได้ทำงานละมันก็ขับตัวเองมาเป็นศูนย์ภาษาเป็นตัวมันจะมีศูนย์อื่นที่ศูนย์เมียนมาที่ถูกตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยด้วยนะครับย้อนไปสมัยที่10กว่าปีแล้วครับซึ่งตอนนี้ศูนย์นั้นก็อยู่ภายใต้การดูแลภาควิชาภาษาตะวันออกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นภาพต่างๆว่าในอดีตเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะครับมีภาควิชาแล้วมีศูนย์ภาษาที่คอยจัดการกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรที่มันไม่ใช่ในห้องเรียนนะครับอยู่คณะก็จัดสรรเงินให้บ้านเป็นบางโอกาสนะครับใช้คำนี้นะเช่นเนี่ยอย่างศูนย์ญี่ปุ่นเนี่ยที่ตอนนี้เขามีกิจกรรมเรื่องการส่งเด็กไปเอาบ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะคณะก็มองว่าจะเป็นประโยชน์กับคณะโดยรวมเลยแล้วก็ฟันดิ้งเดินลงไปในทุกๆปีโปรแกรมได้ช่วยเขาให้เขาเป็นสปริงบอร์ดแต่อย่างศูนย์เกาหลีเนี่ยคือเขาได้ทุนจาก KF บ่อยเราก็ไม่ต้องซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีการจัดการที่ต่างๆไปเนาะแล้วก็มีแฮสเซนเตอร์นะครับก็คือศูนย์บริการวิชาการของอาจารย์สิริเทพที่ตอนนี้ดูแลอยู่นะครับศูนย์บริการวิชาการที่มันเกิดมาจากเมื่อก่อนย้อนไปก็คือน่าจะนานมากๆแต่ตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาผมก็เป็นนักศึกษาคณะมนุษย์เข้ามาก็มีสิ่งนี้แล้วนะคือเข้าใจว่าเกิดจากการที่สมัยก่อนก็คงคิดว่าคณะก็ต้องมีหน่วยงานที่ไว้หาเงินเนาะนอกจากเรื่องของการสูตรก็ตอนนั้นก็มีการตั้งแอสเซนเตอร์ขึ้นมาซึ่งเป็นสูตรที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยแปลว่าการเปลี่ยนแปลว่าตำแหน่งหัวหน้าสูตรเนี่ยได้รับเงินเป็นตำแหน่งจากมหาวิทยาลัยซัพพอร์ตมาครึ่งหนึ่งของจำนวนใช่ไหมครึ่งหนึ่งมาสองไปแบ่งสองครั้งคณะครึ่งมหาวิทยาลัยครึ่งแล้วเวลามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องมีการแอปพอยต์โดยคณะบดีแล้วก็มีกรรมการที่มีกรรมการสูตรอะไรที่ต้องตามโครงสร้างของเขาครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือต้องแบ่งเงินให้มหาลัยด้วยอันนี้จะให้จัดสีเรียกมาเล่าเกณฑ์พอยว่าเพราะด้วยความที่มันสร้างมาสมัยก่อนนะโดยมหาลัยแล้วมหาลัยก็ให้เงินหัวหน้าสูตรเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้กิจกรรมทุกอย่างที่สังกัดภายใต้สูตรต้องแบ่งเงินเกือบ 10% ป่ะ 10% นี่คือออนท็อปกับ 10% รายได้ทั่วไปนะปกติเนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรก็ตามเรามีรายได้เข้าเนี่ยเราต้องให้ 10% ใช่ไหมกับมหาวิทยาลัยของแฮสเซนเตอร์เนี่ยต้องออนท็อปเข้าไปนะก็คือรวมๆแล้วคือ 20% นะก็มีข้อดีข้อเสียให้อาจารย์สิริเทพเล่านะครับอันนี้คือโครงสร้างเดิมของคณะนะครับ
ทีนี้ในช่วงปี2563เนี่ยซึ่งเป็นวาระแรกที่ผมเข้ามาช่วยงานในตำแหน่งรองคณะบดีกับท่านอื่นนะครับก็คุยกันว่าช่วงเป็นช่วงโควิดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คุยกันว่าจริงๆแล้วโจทย์ด้านวิชาการของคณะคืออะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเพนพอยต์แล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาอีกเยอะทุกคนก็เห็นตรงกันนะฮะในประเด็นแรกก็คือว่ามันเป็นเรื่องความเป็นนานาชาติแล้วก็เรื่องความเป็นสากลด้านวิชาการของการจัดการเรียนการสอนของคณะนะครับคือคณะมนุษย์เนี่ยน่าสนใจอย่างนึงคือidentity ของคณะมนุษย์เนี่ยเป็นถ้ามองจากกลุ่มนอกมาเนี่ยจะแบบอินเตอร์มากเลยครับเพราะว่าอินเตอร์เพราะอะไรเพราะว่ามีภาคภาษาอังกฤษอยู่ใช่มั้ยสอนภาษาอังกฤษทั้งคณะอาจารย์ที่ภาคภาษาอังกฤษก็น่าจะสอนภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยสองก็คือมีสาขาวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆอีกเกือบครึ่งคณะ 50% เราสอนภาษาต่างประเทศอันนี้เรามีแม้กระทั่งภาษาอินโดนีเซียมีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกอินโดมาสอนเป็นประจำประจำอะไรเงี้ยนะครับก็เปิดเป็นวิชาฟรีได้3ตัวอะไรเงี้ยนะคือมีเกือบทุกภาษาครับยกเว้นรัสเซียอิตาลีเป็นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างเยอะมันภาพลักษณ์มันเป็นแบบอินเตอร์มากแต่เอาข้อจริงอ่ะมันไม่อินเตอร์เลยในตอนนั้นคือไม่อินเตอร์แปลว่าอะไรว่าเวลามีโครงการต่างประเทศเข้ามาเนี่ยแบบเช่นสมมติพาร์ทเนอร์เราอยากจะทำแทนเดมคือเรียนร่วมกันเนาะหรือเอ็กซ์เชนจ์อะไรก็ตามหรือระดับเป็นระดับบัณฑิตก็ตามเนี่ยอยากจะทำเวิร์กช็อปนักศึกษาด้วยกันเนี่ยเราทำไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างสอนภาษาไทยหมดคือมันเป็นนานาชาติก็จริงมันเป็นความเป็นต่างประเทศก็จริงแต่ว่าห้องเรียนมันหรือ culture ของห้องเรียนมันเป็นแบบไทยมากซึ่งในห้องการเป็นปัญหาคือว่าเราไม่สามารถที่จะ match อะไรกับต่างประเทศเลยทั้งที่จริงๆแล้วภาพลักษณ์ของคณะมนุษย์เนี่ยมันอินเตอร์มากๆนะครับเผื่อเทียบกับคณะเพื่อนบ้านคณะสังคมเนี่ยซึ่งคือจริงมนุษยศาสตร์กับมนุษยศาสตร์ฟิลมันก็ใกล้กันมากเนาะคณะสังคมเนี่ยซึ่งระดับบัณฑิตศึกษาเขาอะมีความเป็น international สูงมากแล้วก็ปกติเขาก็มี social science ที่เป็นอินเตอร์ที่เด็กต่างชาติเรียนเยอะมากเราก็จะเห็นเลยว่าโครงการต่างประเทศที่เข้ามาที่ก่อนพอเจอคณะมนุษย์ปั๊บไม่มีเขาจะเลี้ยวไปคณะสังคมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อย่างด้วยความที่คณะสังคมเนี่ยมีความเข้มแข็งทางวิชาการสูงมากทางวิจัยสูงมากเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันออกดอกผลเยอะมากคือแม้กระทั่งมีเด็กเรียนปริญญาตรีอาจารย์ได้แมชชิ่งอย่างคณะสังคมเนี่ยก็จะได้ตัวอิลามุสปีอาจารย์คณะสังคมก็จะได้แลกเปลี่ยนที่ยุโรปตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือเราดูแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมเราทำไม่ได้ทั้งนี้จริงๆแล้วหนึ่งเรามีอาจารย์ที่สอนภาษาต่างประเทศเยอะมากเลยจบมันนอกตัดไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นเพนพอยต์แรกที่ตอนนั้นขึ้นมาบริหารแล้วรู้สึกว่ามันต้องทำได้สิทั้งที่เรามีต้นทุนเยอะซะขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับความเป็นบรรณาชาติแล้วก็ความเป็นสากลด้านวิชาการแล้วก็การจัดการเรียนการสอนของนั้นนะครับอันที่สองที่เราเริ่มเห็นในช่วงโควิดหลังโควิดต้นมาคือกลุ่มผู้เรียนใหม่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับที่เข้ามาแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของที่ผมเล่าไปเกิดไปตะกี้นะครับเรื่องของงานวิชาการที่มันต้องมีความเป็นบูรณาการข้ามสายมากขึ้นอย่างน้อยก็ภายในคณะด้วยกันเนี่ยที่มันมีมากยิ่งขึ้นอย่างที่ผมเกิดไปคือพอออกไปข้างนอกคณะปั๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟันดิ้งที่มาจากมหาวิทยาลัยหรือทุนภายนอกเนี่ยโจทย์ต่างๆมันไม่ใช่แบบให้ทุนไปทำงานด้านประวัติศาสตร์ล้วนๆเนี่ยไม่มีละคืออันนี้คณะวิทยาศาสตร์โครงสร้างนี้มันไม่มีแบบนี้แล้วเนี่ยซึ่งยากมากเลยครับที่จะไปพิชทุนพวกนี้มาหรือเอาโครงการพวกนี้เข้ามามันต้องเป็นการทำงานระหว่างจิตวิทยากับภาษาศาสตร์ไหมเพื่อจะทำโจทย์เรื่องของเฮลอะไรอย่างเงี้ยไหมอะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะนั้นแทนอะไรเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่มันต้องโปรโมทการทำงานข้ามศาสตร์อย่างน้อยก็ในคณะหรือนอกคณะมากขึ้นครับอันนี้ให้ดูข้อสองเมื่อกี้นะที่ผมบอกนะครับคือช่วงโควิดเนี่ยเราเริ่มเห็นเลยว่ามันจะมีโรงเรียนนานาชาติเปิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดผมไปค้นมาเมื่อคืนนี้นะคืออันนี้น่าจะเป็นแผนล่าสุดที่จะมาเปิดนะครับซึ่งกับรูปก็น่าจะลงหลักปักฐานตอกเสาเข็มไปเรียบร้อยนะคือออนซิลินนะครับของบริษัทออนซิลินเกียวเอสเตทใช่ไหมทำบ้านทำคอนโดเนี่ยก็ทำโรงเรียนนานาชาติเองแล้วก็คือผมไม่แน่ใจว่าแผนธุรกิจเขาคืออะไรแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาจะทำโรงเรียนนานาชาติเองของเขาอ่ะซึ่งเอาแบรนด์จากนอกมาอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ก็มีของฝรั่งเศสคือที่คณะก็เพิ่งต้อนรับทีมบริษัทบูธฝรั่งเศสไปก็คือเขาก็มีแผนที่จะมาเปิดคือโรงเรียนของที่สารพูดฝรั่งเศสรับรองที่จะมาช่วยทำที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นไม่ใช่ของสารพูดโดยตรงแต่เขาไปทีมอัพกับโรงเรียนที่เป็น French curriculum มาเปิดอย่างที่กรุงเทพมันจะมีเนาะโรงเรียนที่สารพูดดูแลกำกับอยู่เป็นอะไรจำไม่ได้เป็น French International School สักอย่างผมจำชื่อได้คนไทยชอบผมเรียนมากใช่ไหมผมจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรอ๋อโอเคอันนี้เป็นแบรนด์ประกอบสมุยใช่ผมจำได้แล้วเป็นเขาเหมือนทำแบรนด์คู่กันอะไรเงี้ยคือเราก็เห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าแสดงว่ามันมี potential สูงมากก็แปลว่าอะไรนะว่าถ้าพูดง่ายๆเลยครับ10 ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกหลานเราลูกหลานคนเชียงใหม่หรือคนภาคเหนือเนี่ย
ที่ไม่ได้จบจากโรงเรียนไทยอ่ะอยู่แถวๆนี้อีกเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บวกกับเทรนด์ที่ว่าตอนนี้เด็กเอเชียส่วนใหญ่ไม่ได้อยากคืออยากไปยุโรปอยากไปตะวันตกน้อยลงนะอันนี้ท่านก็คงทราบว่าในตะวันตกเนี่ยหนึ่งคือปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางสังคมการเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นเรื่อยๆมันก็มีเทรนด์เยอะมากที่เด็กอยากจะอยู่ในเอเชียมากขึ้นอันนี้เราเห็นได้จากไม่ใช่แค่เด็กจากประเทศจีนนะคือเรื่องจีนที่อาจารย์สิริเทพเล่าอย่างจริงจังอินไซต์มากนะเรื่องจีนล่าสุดเมื่อคุยกันเมื่อคืนอาจารย์บอกว่าที่จีนตอนนี้มีนโยบายว่าโรงเรียนนานาชาติที่ถูกเลกูเลตสูงมากในจีนแล้วก็ไม่ให้เรียนเลยนะคือผมว่าถ้าเปิดได้นี่ต้องแบบผ่านการรับรองของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จำกัดจำนวนคนเพราะฉะนั้นมันสวนทางกับกระแสของโลกที่ตอนนี้โลกพยายามจะไปลักษณะโกลบอลไลน์นะก็มีครอบครัวคนจีนแล้วก็เห็นย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้วก็ลูกเข้าโรงเรียนใช่ไหมแล้วเด็กกลุ่มนี้เขาก็จะไม่ได้เป็นแบบคาแรคเตอร์เขาจะไม่ใช่เป็นแบบเด็กจีนที่อิมพอร์ตมาโดยตรงจากจีนคือเขาก็จะเข้ามาโตในเชียงใหม่แล้วเขาก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งคือพูดภาษาอังกฤษได้แต่โอเคก็ไม่ได้สำเนียงเหมือนโลกตะวันตกทีเดียวแต่ก็พูดสื่อสารได้แล้วก็มีความเป็นไทยพอสมควรเพราะว่าก็โตในเชียงใหม่อะไรเงี้ยมันจะมี population แบบที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าเอออีก10ปีอะอย่างน้อย 20-30% เขาต้องวนอยู่แถวนี้แหละถ้าเขาไม่ได้ไปเรียนกรุงเทพเราอย่างตอนนี้ที่จุฬาเนี่ยคู่แข่งเราอะคณะสอนที่จุฬาอย่างค่าเทอมก็ถ้าเป็นเด็กไทยก็ประมาณบาแลตเนี่ยที่คณะสอนประมาณปีละ80,000ซึ่งเราดูแล้วว่าอาจคงมีชนชั้นกลางในเชียงใหม่ที่ไม่อยากจะได้ส่งลูกไปเรียน80,000มันถ้าเป็นนอนไทยก็ขึ้นเป็นแสนนะที่คณะสอนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงมหิดลที่เป็นคู่แข่งเราเหมือนกันก็คือพอๆกันระดับหลักแสนเราก็ใช้วิธีตัดราคานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มองว่าถ้ามองเรื่อง population อ่ะก็คงมีคนที่ไม่ได้อยากจะส่งลูกไปขนาดนั้นแบบเป็น mid range อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็ตามเทรนด์ของโรงเรียนนานาชาติในเชียงใหม่ที่เกิดตอนนี้มันจะมีโรงเรียนนานาชาติที่ราคาระดับ mid range เกิดขึ้นเยอะมากเลยที่ราคาค่าเทอมไม่ได้เกิน300,000อยู่ประมาณลักษณะประมาณ200,000-250,000ต่อปีนะครับเราก็รู้สึกว่าอันนี้แหละจะเป็นลูกค้าเราในอนาคตก็ได้ซึ่งตอนนี้เริ่มมีแล้วจริงๆนะรับนักศึกษาเข้ามาปี2ปีเนี่ยเห็นว่ามีเด็กกลุ่มนี้เข้ามาอยู่กับเรานะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังก็คือว่าเราเห็นการเติบโตตอนนี้เรารู้สึกว่าคณะมนุษย์ซึ่งเป็นคณะใหญ่ในมช.เนี่ยแล้วก็เป็นคณะที่เด็กนึกถึงเนาะถ้าไม่อยากเรียนสายวิทย์ก็จะคณะมนุษย์เนี่ยจะมีเทรนด์อย่างนึงคือถามว่าทำไมมาเรียนคณะมนุษย์อ๋อเก่งไม่เก่งเลขแล้วคุณรู้สึกว่าเด็กนานาชาติก็จะมีอะไรแบบนี้แหละเหมือนกันซึ่งก็จริงๆครับคือเข้ามามาสอบถามว่าทำไมเรียน humanity ทำไมไม่ไปเลือก engineering ไม่เลือก economics อะไรอ๋อแบบ because I don't like math I don't like biology I don't like physics อยากเรียนดูหนังอะไรอยากวาดรูปอยากอ่านกรร้องเพลงอะไรเงี้ยก็จะมีเทรนด์นี่ก็เป็นที่มาของเราก็มองกลุ่มผู้เรียนเลยครับความท้าทายตอนนั้นที่คิดก็คือว่าเราจะทำยังไงล่ะนะอันนี้คือความท้าทายในคณะซึ่งน่าจะเหมือนของวิจิตรศิลป์นะครับก็คือความเป็นออโตโนมีของภาควิชาสารวิชามันมีสูงมากคือเขาทุกๆห้าเนี่ยมันมีหลักสูตรตัวเองอยู่สมัยนั้นนะครับมันมีหลักสูตรเองเช่นภาคภาษาไทยก็มีเอกไทยแล้วก็มีเอก TFL ด้วย TFL นี่เป็นหลักสูตรนานาชาติที่มีมาก่อนก็คือ Thai as a foreign language สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติแต่สอนภาษาไทยนะครับไม่ได้สอนภาษาอังกฤษซึ่งอันนี้ก็มีเริ่มมีปัญหาละเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังก็มีเวลาก็TFL ซึ่งสอบมานานแล้วซึ่งอยู่ในภาคภาษาไทยจัดการกันเองเนาะภาคภาษาอังกฤษก็มีเอกภาษาอังกฤษของเขาซึ่งใหญ่มากรุ่นหนึ่งรับพอตอนนี้รับ120คนละเอกภาษาอังกฤษก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงรู้ภาควิชามีเอกของตัวเองรับผิดชอบอย่างเงี้ยนะคือการที่จะไปบอกว่าภาควิชามาช่วยกันทำสิอะไรเงี้ยก็อยู่ที่การบิ๊กการบีพูดมันไม่ง่ายทุกคนมีภาระของตัวเองแล้วแต่ละคนก็สอนเกินในภาควิชาตัวเองเยอะมากใช่ไหมครับนะอันนี้เป็นความท้าทายเราอันที่สองก็คือการทำงานวิชาการได้การเรียนมาสอนภาษาอังกฤษขอโทษมีปรากฏออกเพจแล้วมันเยอะไปนิดก็คือถึงแม้ว่าอย่างผมบอกกันเนาะเรามีท่านวิชาสังคมวิทยาสอนภาษาต่างประเทศเยอะแต่อาจารย์ก็คุ้นชินกับการสอนในบริบทภาษาไทยกับนักศึกษาไทยมานานมากจนเราถึงแม้ว่าเขาเคยเรียนเมืองนอกมาก็จริงแต่ว่าอยู่ดีจะบอกว่าอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษสิคือสาขาในมองแรกผมแล้วก็บอกว่ามันไม่เป็นไรไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันจัดการก็จะมีคำอธิบายแบบโหแต่นั้นทีเรียลจะทำยังไงเพราะว่านี่มันเป็นภาษาไทยมาก่อนใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งสาขาจีนอะไรเงี้ยเนาะหรือเอกอังกฤษเองก็ตามเนาะเอกอังกฤษเองเนี่ยถึงแม้ว่าสอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะเป็นหลักสูตรไทยแต่สอนภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยแต่ example ทุกอย่างที่มันอยู่ใน textbook อะที่อาจารย์ใช้อะมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษหรือ culture ไทยซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราขออาจารย์เอาวิชาของเอกอังกฤษเลยออกมาบรรจุตรงๆแบบดื้อๆอะไรเงี้ยแปลว่าภาคภาษาอังกฤษเขาจะต้องปรับตัววิชาค่อนข้างเยอะผมยกตัวอย่างเช่นวิชาอันหนึ่งชื่อ
risk cost analysis เป็นของกลุ่มพวกภาษาศาสตร์ที่เขาเอาทฤษฎีภาษาศาสตร์อะไรมาวิเคราะห์หนังวิเคราะห์ visual culture อะไรเงี้ยแต่เป็นวิเคราะห์ทางฝั่งภาษาศาสตร์อะไรเงี้ยใช่คือทฤษฎีจะเป็นภาษาอังกฤษก็จริงแต่ example ที่มันอยู่ใน Facebook ที่อาจารย์เขาใช้มาตลอดมันเป็นโลกภาษาไทยหมดเลยมันก็กลายเป็นว่าถ้าจะสอนเด็กจีนเด็กญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้มันก็จะต้องปรับทุกอย่างซึ่งเป็นงานใหญ่มากๆของภาคภาษาอังกฤษซึ่งเราก็ไม่ได้รับความร่วมมือแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความท้าทายตอนที่คิดว่าโอ้พอจะคิดจะทำปั๊บเนี่ยก็เจอเนี่ยสองประเด็นเนี่ยนะครับเราก็เลยคุยกันว่าข้อสรุปเบื้องต้นเนี่ยแปลว่ามันจะต้องมีการจัดการในระดับอันเดอร์แกรดโปรแกรมเนี่ยใหม่แยกมาที่ไม่เอียงแบบน้อยที่ไม่ไปรบกวนพนักงานเดิมของอาจารย์ที่สังกัดภาควิชาเดิมอยู่แล้วนะครับอันนี้ข้อสรุปเบื้องต้นที่เราคุยกันตอนนั้นมันต้องมีบุคลากรชุดใหม่ที่เข้ามาช่วยเสริมทัพตรงนี้นะครับเสริมกิจกรรมแล้วก็ต้องมีการบริหารจัดการระดับอันเดอร์แกรดที่ค่อนข้างใหม่ด้วยแล้วก็เป็นเอกเทศคือไม่ได้เป็นการเอาครูทุกคนมาอย่าง 100% เนาะแต่ว่าการคิกออฟการเริ่มต้นมันอาจจะต้องเริ่มจากการที่มีคนที่ดีดิเคทเวลาของตัวเองมาทำตรงนี้นะครับอย่างว่าก็เริ่มปั้นขึ้นมาด้วยกันโดยที่เขาไม่ต้องไปแชร์พลังงานจากภาควิชาอื่นซึ่งยากมากนะตอนนี้ที่ไหนก็เดินไปหาอนาบดีดื้อๆเลยขอตำแหน่งอะไรอีกอันนึงที่ความท้าทายอันนี้ผมคิดว่าเรื่องใหญ่เหมือนกันคือตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าตอนที่ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างอาจารย์หมอนิเวศมาเป็นอาจารย์บงรักใช่ไหมมีการเขาก็มีการเสนอเรื่องว่าการเรื่องรีองค์กรเกิดขึ้นจำได้ว่าอาจารย์บงรักเนี่ยเดินสายทั่วทุกคณะเลยไม่แน่ใจว่าแกมาคณะวิจิตรหรือเปล่าแต่แกมาคณะบุตรช่วงแรกๆแล้วก็เป็นคณะใหญ่เขาก็พูดเรื่องนี้ครับว่าทำยังไงให้รีองค์กรยุบหน่วยงานภายในให้มันเล็กลงบริหารคล่องขึ้นสร้างอินเซนทีฟนั่นเองมันก็ทำให้เรารู้ว่าถ้าจะไปเสนอขอเปิดภาควิชาใหม่เนี่ยเหมือนคณะแพทย์เนี่ยผมเป็นไปได้คณะแพทย์น่าจะเป็นคณะเดียวกันที่เดินไปบอกมหาลัยว่าขอเปิดภาควิชาใหม่แล้วเขาก็บอกทำเลยอะไรนะครับไม่มีปัญหามีเงินให้อะไรเงี้ยคณะแพทย์นี่น่าจะมีถ้าเกิด15ภาควิชาได้มั้งตอนนี้16ภาควิชาล่าสุดเปิดภาคใหม่อีกแล้วอ่ะมี5จำชื่อไม่ได้แต่เป็นการเอาไบโอเมดิคอลเอนจิเนียริ่งผสมกับสแตทิสติกมาทำรวมกันเป็นอินเทลลิเจนซ์เมดิคอลไซน์อะไรสักอย่างนะเปิดภาคใหม่เรียบร้อยแล้วก็ขอมาแผ่นดินลงซื้ออุปกรณ์คงเป็นคณะเดียวที่ทำได้คณะอื่นไม่น่าจะทำแบบนั้นได้นะครับคือเราก็ดูแล้วว่าถ้าเดินอยู่ดีเดินไปคุยกับมหาลัยแล้วขอเปิดภาคใหม่นี่ไม่น่าจะทำได้แล้วเราก็เอาตรงๆคือเราก็ไม่มั่นใจด้วยว่าการเปิดภาคใหม่มันจะเวิร์กจริงไหมคือตอนนั้นก็คุยกับอาจารย์ศิริเทพซึ่งเป็นผู้ร่วมกระบวนการนะครับว่าถ้าเปิดไปแล้วมันพังอะทำไงอะไรเงี้ยนะแล้วทำยังไงกับภาควิชาใหม่ที่มันมีคนอยู่แล้วก็เราก็เลยไม่ได้เสนอตอนนั้นนะครับก็มาออกช้อยแบบที่คณะวิจิตรคิดแบบนี้นะครับว่าตอนนั้นมหาลัยก็เริ่มพูดคำนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆว่าแซนบ็อกซ์สี่แซนบ็อกซ์สี่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าแซนบ็อกซ์คืออะไรหรือว่ามันคือสายอะไรนะที่มันผ่านได้อะไรกันนะครับก็เราก็เลยบอกโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราเริ่มจากการที่เราบริหารจัดการภายในก่อนอย่างน้อยก็ใช้เขาเรียกอะไรอำนาจหรือ power ของคณะเท่าที่มีในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรพลังงานใช่ไหมฮะการเกลี่ยตำแหน่งว่างที่คณะได้รับการจัดสรรมาในช่วงนั้นเนี่ยคุยกับภาควิชาว่าขอจัดสรรสิ่งนี้ได้ไหมเรื่องของการทำโครงงบประมาณภายในอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เลยเป็นที่มาของการทำตัวตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์ที่อยู่ภายในของคณะเองซึ่งคณะมหาลัยไม่รับทราบด้วยนะคือว่าเวลาไปที่มหาลัยมหาลัยก็จะไม่ทราบสิ่งนี้นะก็เราก็เริ่มจากการแบบนี้ก่อนว่าโอเคถ้างั้นเราทำโครงตรงนี้ขึ้นมาภายในนะครับเป็นโครงสร้างใหม่แล้วก็ข้างในก็รันด้วยหลักสูตรเป็นหลักแล้วก็มีมิชชั่นอื่นๆเสริมเข้าไปนะครับคู่ขนานกับภาควิชากับตัวสูตรบริการวิชาการที่เคยมีอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นตรงนี้ที่ให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรกเลยก็คือมีการโยกย้ายอาจารย์นะครับที่ทำมีการเป็นแต่เรื่องคือเราเขียนในสไลด์นี่มันดูง่ายนะโยกย้ายแต่สิ่งนี้มันเกิดใช้เวลาต่อสู้มาเกือบปีนะครับคือไม่ใช่ต่อสู้หรอกก็ไม่ได้แบบคณะรุ่นก็ไม่ได้แบบว่าต้องทะเลาะกันคือมันมีการคุยกันครับในคณะในกรรมการคณะค่อนข้างเยอะเรื่องของการที่ขอโยกย้ายอาจารย์หรือขอตำแหน่งใหม่ด้วยนะครับแต่สัญญาที่อันแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าตอนโยกย้ายอาจารย์เนี่ยเราก็แค่ตกลงกับภาควิชาว่าอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยที่มาสอนเนี่ยขอเขาฟูลฟิลตัวภาควิชาก่อนอันนี้ถึงตอนนั้นที่คณะวิทย์อาจารย์ลวีเขาให้ความสำคัญมากถ้าจะต้องเป็นการขอดับเบิลโพซิชันหรือโยกย้ายอะไรเนี่ยอย่างหรือยังไม่โยกย้ายก็ตามเนี่ยขออาจารย์ท่านนั้นเนี่ยเขาสอนเต็มของภาควิชาตัวเองให้ครบก่อนตามความคาดหวังภาควิชาก่อนได้ไหมแล้วก็ไอ้ส่วนเกินเนี่ยที่มาสอนเนี่ยขอให้ทำอินเซนทีฟในการสอนเกินเนี่ยให้ได้คุ้มค่าจริง
ทำให้อาจารย์เขารู้สึกว่าเออมันเอออฟทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่แล้วก็มีส่วนของการจัดสรรตำแหน่งใหม่อันนี้เป็นข้อได้เปรียบของคณะมนุษย์แล้วกันนะครับคิดว่าคณะอื่นอาจจะไม่ได้เปรียบแบบนี้เพราะว่าคณะมนุษย์เนี่ยเวลาคำนวณ FTS ทีไรเราจะขาดทุกทีเพราะอะไรนะเพราะว่าคณะมนุษย์เนี่ยรับผิดชอบในส่วนของภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่นะครับโดยเฉพาะภาคภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามหาลัยเนาะคำนวณค่า FTS ลงมาเนี่ยโดยเฉพาะลงไปที่ภาควิชาภาษาอังกฤษหรือคณะมนุษย์เนี่ยจะติดลบตลอดคณะมนุษย์จะตำแหน่งไม่พอตลอดเวลาแล้วมันก็จะเป็นแบบเบอร์เดนของมหาวิทยาลัยว่าฉันจะต้องจัดสรรตำแหน่งเขาทั้งที่จริงเรารู้ว่าแน่งานจริงๆอ่ะไอการที่ตำแหน่งมันไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วคณะมนุษย์นับคนที่สอนเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานเข้าไปด้วยนะแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่มหาวิทยาลัยอนุมัติอัตราสองร้อยตำแหน่งในภาคภาษาอังกฤษเพราะเราก็รู้ว่าการอนุมัติสองร้อยตำแหน่งเป็นตำแหน่งประจำแต่มาสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานเนี่ยลองเธอแบบมันไม่ดีกับคณะแน่นอนเพราะว่าหนึ่งมันคุยง่ายใช่ไหมครับมันคุยง่ายมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันยืดมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาคือว่ามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้จัดสรรตำแหน่งให้โป้งเดียวถึงแม้ว่าตัวเลขอะมันโชว์มาว่าคณะมนุษย์ติดลบอยู่เพราะมหาวิทยาลัยก็รู้ว่าการติดลบเนี่ยมันติดลบกับการที่ภาษาอังกฤษอะขาดจำนวนอาจารย์ประจำที่จะมาสอนทุกเซสชั่นของภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับเขาก็ใช้วิธีเหมือนค่อยๆจัดสรรให้เราแล้วอย่างให้เราเนี่ยจ้างพาร์ทไทม์เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยคณะมนุษย์มีอัตราการจ้างการพาร์ทไทม์สูงมากนะครับก็คือจากภาคภาษาอังกฤษนี่แหละก็คือจ้างมาสอนภาษาอังกฤษตอนนี้มหาวิทยาลัยก็มีนักศึกษาปอตีทั้งหมดอะเยอะมากใช่ไหมครับอย่างวิจิตรเนี่ยสากลก็ช่วยสอบอยู่ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าตัวโครงสร้างแบบนี้เขาจะเริ่มปรับตอนนี้แล้วลดก็จะลดภาษาอังกฤษลงเหลือ3ตัวเพราะว่า EE มันลดลงใช่ไหมครับเราก็ยังคำนวณออกมาว่าคือพาร์ทไทม์ใช้เยอะมากแต่ข้อดีก็คือว่าสากลเขาจริงเขาไม่เหนื่อยหรออะไรเพราะว่าเขาจ้างพาร์ทไทม์ได้เนาะแล้วก็ส่วนต่างก็คือไม่ได้ทำให้คณะติดลบในส่วนนั้นส่วนต่างที่ใช้ให้ค่าสอนมาการพาร์ทไทม์ที่สองตัวนี้นะครับก็แปลว่าทุกปีเนี่ยคณะจะได้รับการค่อยๆได้รับการจัดสรรสิ่งนี้มาจากมหาวิทยาลัยเรื่อยๆเบสจาก FTS ภาคภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่จริงภาษาอังกฤษไม่ได้ต้องการฟูลไทม์เยอะขนาดนั้นตามนั้นมันมีความงงๆอยู่นิดนึงอยู่เราก็เลยใช้วิธีการว่าได้ตำแหน่งเนี้ยสมมติว่าปีนั้นที่ตั้งศูนย์บูรณาการขึ้นมาเนี่ยเราได้รับจัดสรร10ตำแหน่งนะครับ10ตำแหน่ง10ตำแหน่งเนี่ยบวกภาคอื่นด้วยบวกภาคแบบภาคตอนนั้นมี5อะไรนะเขาจะภาคภาษาไทยด้วยที่อาคารอาจารย์เกษียณเยอะอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็มีการประชุมกันแล้วก็มีการเสนอครับว่าตำแหน่งที่ได้มา10ตำแหน่งเนี่ยขอกันไว้3ตำแหน่งเพื่อจะมาลงหลักสูตรใหม่ได้ไหมทั้งที่ตอนนั้นยังไม่มีหลักสูตรเลยนะครับคือหลักสูตรกำลังร่างอยู่ก็ขอกันไว้ก่อนเลยผมเนี่ยก็ต้องไปพิชในกรรมการบริหารคณะและกรรมการวิชาการปอตีอยู่นะทุกครั้งเลยว่าการที่ขอกัน3ตำแหน่งมาเนี่ยอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าแน่นอนเวลาเราขอกันมาเนี่ยทุกคนก็จะไม่มีเซนกับสิ่งนี้ว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันควรจะไปลงภาคภาษาอังกฤษเหรอหรือภาคนี้ไม่ใช่เหรอทำไมอาจารย์พระสุดมาขอไปดื้อที่ลาได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็มีการคุยต่อรองเรื่องนี้ค่อนข้างเกือบปีมั้งแต่ไม่ผิดนะคือเข้าออกมาจนสุดท้ายแล้วคณะบดีก็ช่วยตัดสินว่าคือผมพูดคนเดียวคนอื่นก็จะไม่ฟังเพราะว่าไปรองคณะบดีน้ำหนักก็จะมีระดับแต่พอคณะบดีพูดมันก็จะมีลักษณะในระดับนึงว่าอ๋อโอเคน้อยคณะบดีให้คอมมิตเมนต์ละว่าการที่มีหลักสูตรนานาชาติขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยภาคภาษาต่างประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะได้มาช่วยสอนอินคัมจะเข้าคณะเท่าไหร่ตอนนั้นทำเรื่องไฟแนนซ์เยอะมากนะครับคือคำนวณละเอียดยิบเลยว่าแบบจากนี้ไปคณะมนุษย์เนี่ยเมื่อมีหลักสูตรนานาชาติเกิดขึ้นเนี่ยเงินที่จะเข้าคณะมาบริหารจัดการเท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์ทั่วไปเวลาเขาดูเขาก็จะสนใจแต่ผลประโยชน์ของภาควิชาตัวเองที่เป็นเมเจอร์ของอาจารย์ทั่วไปที่ไม่ได้หรอกนะเขาก็จะบอกภาคของฉันจะได้ประโยชน์ในสิ่งนี้หรือถ้าเป็นระดับแบบบุคคลจริงๆอ่ะเขาก็จะบอกแค่ว่าถ้าฉันขอเงินวิจัยจากคณะน่าจะมีเงินวิจัยให้ฉันอยู่ไหมคือตอนนั้นจำได้เลยว่าผมทำโปรเจคชันขึ้นมาว่าถ้าหลักสูตรนานาชาติเกิดขึ้นแล้วมันไปได้ดีเนี่ยอินคัมของคณะจะมาประมาณนี้แปลว่าสัดส่วนเงินที่ลงไปเป็นภูของเงินวิจัยสัดส่วนอาจารย์ภายในจะมีเพิ่มขึ้นประมาณนี้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยทุกคนถึงเริ่มเห็นภาพว่าอ๋อโอเคการขอกัน3ตำแหน่งเนี้ยมันเริ่มจะมีเซนส์ขึ้นละอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พร้อมกับตอนนั้นเนี่ยโครงสร้างหลักสูตรมันก็เริ่มผ่านกรรมการระดับคณะออกไประดับมหาวิทยาลัยคณาจารย์ในคณะก็จะเริ่มเห็นว่าเออมันไปได้จริงไว้มันแบบเริ่มหลักสูตรมันไปแล้วนะอะไรเงี้ยไปสภามหาวิทยาลัยนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยครับก็ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่มีการคุยกันในคณะค่อนข้างเยอะถูกแบบเข้าใจว่าตอนนั้นในวาระกรรมการบริหารคณะยังมีเรื่องเนี้ยพูดมาเลยก็คุยแบบเป็นวาระแบบแถมเลยนะครับประมาณก็เป
เป็นเรื่องแรกเลยฮะที่ยังไม่มีหลักสูตรเลยนะครับแต่ว่าคิดล่วงหน้าแล้วว่ามันจะต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในเรื่องของคนครับฝ่ายสนับสนุนเช่นเดียวกันครับก็มีการคุยกันเรื่องว่าขอมอบหมายภาระหน้าที่ใหม่ให้กับบุคลากรใหม่นะครับปกติแล้วบุคลากรที่สังกัดทางวิชาก็จะสังกัดงานบริหารของคณะด้วยใช่ไหมครับตามไลน์ออฟคอมมานด์ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคแหละขออาจารย์ของบุคลากรที่อยู่ในงานบริหารสักคนหนึ่งมาช่วยรันก่อนที่จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ไหมเพราะว่ามันมีเดตเตอร์เวิร์กมันเกิดขึ้นนะครับก็แน่นอนมีคำถามเยอะมากกับคนที่งานบ้างอะไรบ้างว่าแล้วพอมันยังไม่มีหลักสูตรเนื้องานมันจะมีพอให้กับตัวเจ้าหน้าที่ที่มาทำไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นผมเองก็ต้องไปนั่งอธิบายว่าในฝั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะมีเนื้องานอะไรเกิดขึ้นบ้างที่มันจะสามารถนับเป็นเนื้องานแล้วก็ผ่านการประเมินของเจ้าหน้าที่ท่านนั้นที่ถูกรับการมอบหมายมาทำสิ่งนี้ก็มีเรื่องของการทำเรื่องบุคลากรค่อนข้างเยอะนะครับตะกี้พูดถึงเรื่องของไฟแนนซ์เป็นยังไงขอที่จะเล่าเรื่องพร้อมเรื่องไฟแนนซ์จะเล่าเรื่องตัวหลักสูตรเรื่องของหลักสูตรอันนี้ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะว่าหลักสูตรคืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกนอกท็อปิกมั้งจริงๆเรื่องหลักสูตรก็คือมันก็แล้วแต่เนเจอร์ตอนนั้นนะครับจะขอพูดรวมๆแล้วกันว่าตอนที่ทำหลักสูตรขึ้นมานะครับวิธีคิดของคณะมนุษย์ก็คือมีแค่ว่า1เราอยากได้หลักสูตรนานาชาติที่ที่ผมบอกไปเนาะว่ามีมาตรฐานความเป็นนานาชาติมีสากลสอนเป็นภาษาอังกฤษมีรับภาษากลุ่มไว้ได้เราแล้วอันที่สองเราไม่อยากไปทับลายกับสาขาวิชาเดิมเอกไทยอยู่แล้วถึงแม้เป็นนานาชาติก็จริงเนาะแต่เราก็ไม่ได้ทำแบบเบิ้ลขึ้นมาอีกอันนึงจริงตอนนั้นคณะบดีไม่พูดเลยนะว่าก็ทำเอาโครงหลักสูตรเดิมนั่นแหละมาทำเป็นนานาชาติรับเบิ้ลเหมือนพี่มาร์คที่เคยดูพี่มาร์คไหมเพราะพี่มาร์คก็ใช้วิธีนะครับเครื่องกลท่าปกติเครื่องกลท่าอินเตอร์หลักสูตรเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนภาษาสอนภาษาไทยกับสอนภาษาอังกฤษคือวิทย์วัฒน์เนี่ยทำได้เพราะว่ามันมีบอร์ดวิชาชีพคือท้ายสุดทุกคนต้องไปหาบอร์ดวิชาชีพต้องรับรองใช่ไหมเนื้อหามันจริงต้องผ่านการQA เหมือนกันแต่ฝั่งมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคือมนุษย์ศาสตร์มันไม่ได้เป็นวิชาชีพเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วพร้อมวิชาชีพแบบมันก็กลับมาประเด็นแรกว่าหนึ่งก็คือว่าลักษณะของหลักสูตรทางวิชาการอะไรที่มันจะทาร์เก็ตกับเด็กกลุ่มใหม่เรามากกว่าเราก็มองว่าเด็กกลุ่มใหม่เนี่ยมาทั้งจากประเทศไทยเองมาจากต่างประเทศมาอยู่ไทยหรือมาจากต่างประเทศโดยตรงแล้วเขากลับไปเขาจะทำอะไรก็เลยมองว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นดีกรีแบบกว้างๆมากกว่ามันควรไม่ใช่จะเป็นดีกรีแบบจบเฉพาะทางต่อไปแล้วอะไรเงี้ยครับเพื่อที่ว่าหนึ่งคือนักศึกษาที่เรียนเนี่ยเขาจะมีโอกาสในการที่จะเลือกช่องทางของตัวเองเลือกความถนัดของตัวเองได้มากขึ้นครับไอ้ sustainability เนี่ยมันมาจากการที่ว่าตอนนั้นพอส่งไปที่มหาลัยปั๊บเนี่ยโจทย์ใหม่ของมหาลัยก็เป็นเรื่อง SDG พอดีนะครับเขาก็บอกว่าแล้วหลักสูตรเนี่ยมันจะ address ไอตัว sustainability goal ของมหาวิทยาลัยได้อย่างไรตอนนั้นเนี่ยชื่อแรกของหลักสูตรเนี่ยเป็นชื่อ global humanities ซ้ำแล้วนะครับเป็น global humanities ไปมาก็ไปโดนสภามหาลัยแบบเสนอนั่นนี่โน่นตอนสุดท้ายตอนนั้นคุยกับอาจารย์ก๊อฟว่ากับน้ำดีไปว่าเฮ้ยแต่มันถ้าเถียงกับสภาอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ออกทีแหละก็เลยเอางี้แล้วกันก็ตามที่สภามหาลัยแนะนำเลยครับว่าอยากได้ไหนก็เอาตามนั่นแหละเรื่อยๆเลยครับมันก็เลยมาเป็นชื่อนี้ครับว่า sustainability นะครับก็แต่มันกลายเป็นเรื่องดีครับเพราะอย่างนี้ครับรันหลักสูตรมา 3-4 ปีแล้วเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าจริงเด็กเจเนอเรชันใหม่อ่ะเด็ก Gen Z หรือเด็ก Gen Alpha เนี่ยนะครับคือเขาโตมากับคำนี้จริงๆนะครับเขาโตมากับเรื่อง environmental sensitivity จริงๆอ่ะคืออย่างผมมีครั้งนึงเนี่ยปีที่แล้วแบบผมเดินอยู่ในคณะเนี่ยก็ผมถือขวดน้ำพลาสติกอ่ะเด็กปีหนึ่งถามผมเลยว่าอาจารย์ยูสอนแบบซัสเทนเนบิลิตี้ทำไมยูถึงขวดน้ำพลาสติกอะไรเงี้ยผมก็ตกใจเลยแบบโอ้ถามกันดื้อๆนี่เหรออะไรเงี้ยคือไม่แน่ใจว่าเขาถามเพราะประชดเราหรือถามเพราะว่าเขาคอนเซิร์นเรื่องนี้จริงๆอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ไปเห็นกับงานวิจัยอะไรเงี้ยเด็กเกนซ่ากับเด็กเกนอัลฟาเขาจะมีคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้มากขึ้นเพราะเขาโตกับเรื่องพวกนี้เขาโตเขาเติบมาเขาเจอหมอกควันอะไรเงี้ยเพราะเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นเอ็นพอยต์ในชีวิตเขาที่เขาอยากจะเอ็ดเอาเวจากมันอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ชื่อนี้กลายเป็นถึงแม้ว่าเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากสภามหาลัยอินโพสต์ลงมาตรงๆนะแบบบอกให้คนจะต้องมีคำนี้แน่เลยเนี่ยกลายเป็นว่าเออกลายเป็นจุดขายเราไปเลยตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเออถามว่าเรียนมนุษยศาสตร์เพื่อไปทำอะไรล่ะตอนนี้ก็คือเรียนไปอยู่ในสายงานพวก ESG บ้าง Sustainable Officer พวกตอนนี้ในภาคธุรกิจเนี่ยตำแหน่งงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดมหาลัยก็มีโครงการใหม่นะที่ชื่อ ESG ที่คณะรัฐศาสตร์รับไปทำเป็นเจ้าภาพที่เป็นหลักสูตรBachelor of Science in Sustainability เลยกำลังปั้นอยู่ตอนนี้ซึ่งเขาก็ปั้นในกลุ่มนี้ไปอยู่ในสายงานที่เรียกว่า ESG Environmental Social and Governance ผมไม่แน่ใจว่าเอาจริงมันจะมีเยอะขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้มหาลัยก็ขยับแบบนี้ก็เ
็กลายเป็นว่าเออโอเคอันนี้ก็เป็นชื่อที่ขายได้ในตอนนั้นไส้ในก็เป็นการเรียนมนุษยศาสตร์แบบรวมๆไม่ได้เจาะว่าจะต้องเรียนประวัติศาสตร์กี่ตัวจะต้องเรียนปรัชญากี่ตัวจะต้องเรียนลิงวิสติกส์กี่ตัวแต่ว่านักศึกษาได้เรียนแล้วมันครอบคลุมทั้งหมดนะนี่ก็เป็นที่มาซึ่งพอเปิดปั๊บเนี่ยคนที่อยู่ที่ภาควิชาเดิมก็รู้สึกว่าโอเคไม่ได้เป็นหลักสูตรที่มาท็อปไลน์มาแย่งลูกค้ากันผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ในสาขาเอกไทยเดิมเนี่ยเขาคอนเซิร์ตเขาที่ทราบเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากมันต้องมาแย่งตลาดกันเราก็ต้องพยายามที่รักษาความสัมพันธ์สิ่งนี้ไว้ในคณะเราว่าเราไม่ไปท็อปไลน์เขาไม่แย่งตลาดเขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับหลักสูตรนี้เมื่อดำเนินไปได้สักพักแล้วเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันกลับไปตอบโจทย์ไอ้เอ็นพอยต์เดิมเนาะที่เราเคยมีว่าเรื่องของ exchange ไม่ว่าจะเป็น inbound outbound เนี่ยมันไม่สามารถทำได้เนาะว่าเด็กมาจากต่างประเทศอยากจะมาแลกเปลี่ยนให้มนุษย์แปลว่าทุกวิชาสอนภาษาให้หมดเลยนะทั้งจริงชื่อวิชามันน่าสนใจมากอะไรเงี้ยนะครับสอนไม่ได้นะก็ตอนนี้กลายเป็นว่ามี exchange เข้ามาในคณะแบบ semester exchange เข้ามาในคณะที่ไรเนี่ยก็จับดวลไปอยู่เรียนกับเด็กนานาชาติเลยนะก็กลายเป็นตอนนี้ทำงานคล่องมากเลยนะงานวิทยาศาสตร์ของคณะมนุษย์ทำงานคล่องทำงานง่ายมากเลยก็คือยื่นตัวหลักสูตรlist course list เนี่ยไปให้นักศึกษาที่อยากจะมา exchange ในคณะดูได้เลยว่าอยู่อยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยไม่ต้องไปวิ่งถามอาจารย์ภาคประวัติศาสตร์ภาคปรัชญาว่าตัวนี้สอนเป็นภาษาอังกฤษได้มั้ยหรือเทอมนี้เปิดเป็นภาษาอังกฤษมั้ยเพราะมันจะมีบางงานมันเปิดบางงานไม่เปิดอะไรเงี้ย GE ภาษาอังกฤษ GE ไทยอะไรเงี้ยคือไม่ต้องมีความลำบากให้เราแล้วก็คือโยน list ของวิชาหลักสูตรนานาชาติให้ดูเลยว่าถ้ามาปุ๊บเนี่ยอันนี้เปิดทุกเทอมแน่นอนเรียนได้อะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือความง่ายนะแล้วก็อันพอยท์ที่3ที่4ตอนนี้ก็คณะสามารถที่จะเริ่มทำโปรแกรมแบบนี้ได้แล้วกับมีหลักสูตรตัวนี้เป็นสปริงบอร์ดก็คือว่าเป็นสตาร์ทอัพบอร์ดโปรแกรมซึ่งเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้อะไรนะครับแล้วก็นำไปสู่เพิ่มดีกรีซึ่งพอเรามีหลักสูตรนานาชาติพอปีเกิดขึ้นในคณะเป็นฐานใหม่เนี่ยมันทำให้มันเกิดการความทำงานร่วมกันระหว่างมหาลัยในต่างประเทศด้วยนะครับแล้วเวลามหาลัยเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะทำงานแค่หลักสูตรนานาชาติเราอย่างเดียวเนี่ยโครงการล่าสุดที่เดี๋ยวบัตรเนี่ยผมมีประชุมที่คณะคือมหาวิทยาลัยโอตาโกที่นิวซีแลนด์เนี่ยโปรแกรม Global Studies นะ BA Global Studies ของโอตาโกเขาก็สนใจให้เราไปทำ Study Abroad กับ Double Degree กับเขามากๆแล้วก็กำลังคุยกันแล้วในฝั่งเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้จำกัดแต่เด็กอินเตอร์เรานะคือว่าเพราะเวลาทำ MOU กันเนาะมันไม่ได้ทำระดับหลักสูตรนะทำ MOU มันทำระดับคณะใช่ไหมครับหรือระดับมหาวิทยาลัยอันนี้เราทำ MOU กันระดับคณะแปลว่าใน MOU เนี่ยของโอตาโกกับคณะมนุษย์มชเนี่ยมันจะเขียนเลยครับว่าเด็กที่จะสามารถเข้าโครงการสตาร์ทอัพบอร์ดที่จะไปในอยู่โอตาโกที่นิวซีแลนด์ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมาจากหลักสูตรนานาชาตินั้นจะเป็นเด็กอังกฤษก็ได้ถ้าภาษาอังกฤษก็ถึงระดับจะเป็นเด็กท่องเที่ยวก็ได้จะเป็นเด็กประวัติศาสตร์ก็ได้ปรัชญาก็ได้ถ้าภาษาอังกฤษถึงในระดับที่ไปโอตาโกได้ก็ไปแต่สิ่งนี้มันจะไม่มาเลยถ้าเกิดมันไม่มีสปริงบอร์ดที่เป็นนานาชาติตั้งแต่แรกที่ทำให้เขาเห็นก่อนว่าเฮ้ยมันมีเด็กที่พูดภาษาอังกฤษได้จำนวนหนึ่งอยู่ในหลักสูตรเด็กที่ผ่านสอบIELTSมาแล้วเพราะว่ามันจะเป็นคำถามแรกเลยฮะยิ่งถ้าไปอยู่ในโลกสังเกตเนี่ยเขาจะถามว่า minimum requirement IELTS ของเราเนี่ยเวลารับเด็กนานาชาติเข้ามาอยู่ที่เท่าไหร่เพราะถ้ามันต่ำเนี่ยมันก็จะมีเรื่องแกลบว่ามันไปไม่ได้จริงจริงสิ่งนี้เป็นปัญหาที่ ICDI เคยมีเพราะว่าผมเคยดีลเรื่องนี้กับ ICDI มาแล้วก่อนโควิดคือ ICDI ตอนเปิดสกูลใหม่เขาไปดีลกับมหาลัยออสเตรเลียว่าจะทำ double degree กันนานีโน่นใช่ไหมเคอร์ติ้งมั้งผมจำผิดออสเตรเลียเคอร์ติ้งปรากฏว่าเด็กที่เรียนปี2ไปแล้วของ ICDI ตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะไปดับเบิลดีกรีหรือจอยดีกรีที่เคิร์ตินได้ทันทีเพราะว่า IELTS เนี่ยไม่ถึงที่ออสเตรเลียตอนนั้น ICDI ก็ติดต่อไปที่ภาคอังกฤษแหละบอกว่าขอภาคภาษาอังกฤษมาช่วยติว IELTS สัก2อาทิตย์ให้เด็กได้คะแนนจาก 5.0 เป็น 5.5 ได้ไหมผมก็เอกภาษาอังกฤษมากกว่าฟังปุ๊บช็อกเลยแล้วเราเรียนIELTSกันเป็นเดือนนะอาจารย์หลายท่านที่เคยไปเรียนต่างที่หรือเคยไปเรียนพวกโปรไฟล์IELTSเนาะมันไม่ใช่อยู่ดีเราเรียน2อาทิตย์เท่า IELTS TOEFL เรามันจะอัพ5ไป 5.5 อะไรเงี้ยโอ้คุยหนักมากครับกับ ICDI ว่าไม่ได้2อาทิตย์มันเราไม่สามารถการันตีผลลัพธ์มันได้มันไม่เหมือนกับเราไปเรียนสแตททำโปรแกรมเป็นแล้วจะทำเป็นมันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะเพราะ3อาทิตย์มันต้องแบบค่อยๆพัฒนาไปนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้อดีของคณะคือพอเรามีหลักสูตรที่เราการันตีว่าเด็กของเราเนี่ยมันผ่านIELTS ระดับ 5.5 หรือ6มาได้เนี่ยพอไปคุยกับเรื่องโครงการร่วมมือเนี่ยมันง่ายมากทุกอย่างโฟลว์เร็วมากเขาก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคเด็กไทยที่เข้ามาก็มีคะแนนนี้ประมาณนี้ที่ฝั่งมหาลัยต่างประเทศก็จะขยับเร็วมากอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเวลาเรามีแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นตัวโครงการต่อไปนะครับที่คิดว่ากำลังจะทำก็คือการสร้างแบรนด์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเอาตรงๆคือสารภาพเลยครับทำแบบ
ทำแบบตามสัญชาตญาณ intuition based มากคือคุยกับอาจารย์สินเทพกับอาจารย์หลายท่านที่ร่วมโครงการเนี่ยว่ามันอะไรเริ่มก่อนคือเวลาผมมาเล่าให้ทุกท่านฟังทีนี้มันดูเป็นแบบ structure บ้างเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปดูหน้างานจริงๆมันไม่ได้ structure ขนาดนี้นะคือมันเริ่มมันทำงานแบบสเปกสปาร์ทมากแต่มันค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างที่ผมบอกเนี่ยจริงๆเราทำหลักสูตรนานาชาติเราก็ไม่ได้คิดเรื่องโรงเรียนอินเตอร์ในไทยมากขนาดนั้นเรารู้แหละว่ามีอินเตอร์แต่ว่าเรายังคิดว่าฐานหลักของเรามันอยู่ในต่างชาติในแบบนี้คณะรุ่นเนี่ยมีเด็กจีนมาเรียนอยู่แล้วเป็นทุนเดิมมาเรียนภาษาไทยเนาะแล้วก็ตอนนั้นเราเริ่มจากการที่ไปคุยกับเอเจนต์เดิมของเราที่อยู่ที่จีนว่าขออยู่ช่วยหาคนที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วเขาอยากเรียนอะไรอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยได้ไหมเขาก็พอช่วยได้แต่ว่าเนื่องจากเขาไม่ได้เป็นโรงเรียนเอเจนต์ที่เทรนเด็กมาให้เข้าหลักสูตรมันก็ไม่เร็วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มเห็นละพอเปิดหลักสูตรมาปีสองปีเริ่มเห็นแล้วว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นอินเตอร์หลักของเรามาจากโรงเรียนอินเตอร์ในไทยที่สั่งปีเรามีโรงเรียนอินเตอร์ที่ไกลสุดเลยนะครับที่มาอยู่กับเราตอนนี้คือมาจากระยองแถวชลบุรีก็จะมีโรงเรียนอินเตอร์เยอะก็มีน้องคนหนึ่งที่เป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีอยู่อินเตอร์ที่ระยองอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อคนบริแม่คนไทยลูกเนี่ยอยากจริงๆพ่อเนี่ยถ้าท่านผมเข้าใจเป็นแบบพ่ออยากเข้าจุฬาคือพ่อก็คงประมาณว่าแบบคนเอเชียเนาะแบบเรียนจุฬาเนี่ยดีนะเข้าไปอินเตอร์ที่อยากสอนแต่ลูกเนี่ยดูทรงแล้วไม่อยากเข้าโรงเรียนลูกคงเหมือนคนไทยอ่ะคือฉันได้โอกาสที่จะหลุดออกจากอ้อมอกของครอบครัวแล้วฉันจะไปไกลที่สุดมันลูกเขาก็จะเลือกเชียงใหม่อะไรเงี้ยผมจำได้เลยว่าวันที่ลูกเขามาคือเวลามาสมัครออนไลน์เนาะแต่ลูกเขากับพ่ออ่ะคือขอมาวิสิตที่คณะเลยผมเป็นคนรับพ่อเองลูกเนี่ยแบบแฮปปี้มากเลยเดินไปเดินมาในคณะเลยดูนั่นนี่นู่นแต่พ่อเนี่ยดูวอรี่มากเลยนะว่าแบบจะเรียนมาเรียนเชียงใหม่พ่อก็แบบไม่เคยมาเชียงใหม่พ่อเป็นคนเกาหลีพูดภาษาไทยได้นะตอนนั้นก็คุยภาษาไทยกันเลยพ่อก็แบบพ่อถามทุกเม็ดเลยฮะว่าเชียงใหม่มันยังไงหรือเรามีคอมมูนิตี้คนไทยคนเกาหลีไหมยังไงอย่างนั้นอยู่คือตอบคำถามเรื่องนี้เยอะมากคือดูพ่อเขาบอกนี่เรื่องนี้มากๆอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เลยเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคคนที่มาเรียนกับเราเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเด็กที่มาจากเรียนนานาชาติในไทยแล้วถ้าถามผมเนาะในชั้นวิชาการเนี่ยเด็กที่มาจากเรียนนานาชาติในไทยอย่างน้อยคุณภาพวิชาการเราพอจะคาดเดาได้ว่าแพทเทิร์นไหนเพราะว่าถ้ารับเด็กที่มาจากต่างประเทศโดยตรงเนี่ยอันนี้การบ้านจะหนักเพราะว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนจีนมาเทียบมาตรฐานแบบนึงเด็กจากโรงเรียนจากญี่ปุ่นก็มาตรฐานแบบนึงจากพม่าก็แบบนึงซึ่งพอเด็กกลุ่มนี้เข้ามาซึ่งมันดีนะฮะในเชิง diversity มันทำให้หลักสูตรมันดีมากคือเขามีเพื่อนต่างชาติแต่ในการจัดการมันก็จะมีความท้าทายสูงมากว่าเราจะ calibrate เองแบบนี้ยังไงพอเราได้เด็กที่มาจากเรียนนานาชาติในไทยเป็นสัดส่วนมากขึ้นมันก็ทำให้ชีวิตในการจัดการเรียนการสอนง่ายขึ้นอย่างน้อยตัวระดับ100 200แรกๆเนี่ยเรารู้แล้วว่าโอเคถ้าเขาเรียนอินเตอร์ในไทยมาเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องเคยเรียนแบบพรีคัลคูลัสมาเงี้ยเนาะแบบแมทง่ายๆเรียนประวัติศาสตร์โลกมาแล้วเรียนอะไรที่มันเป็นโกลบอลค่อนข้างตามคัลลิคูลัมของพวก A level กับคัลลิคูลัมของฝั่งอเมริกันอะไรเงี้ยพวก AG K12 อะไรเงี้ยเราจะพอรู้มากก็ทำให้ตอนนี้เราแผนตอนนี้ที่กำลังคุยกับอาจารย์สิทธิเทพกับคณะบดีก็คือว่าเราอยากจะปั้นแบรนด์ของหลักสูตรนานาชาติขึ้นมาให้ทาร์เก็ตกับโรงเรียนนานาชาติทั้งในไทยและต่างประเทศมากขึ้นนะครับมันก็เลยจะเป็นที่มาของการที่ว่าตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องการปรับชื่ออีกรอบของสูตรบูรณาการก็เป็นคุยกันเล่นๆแต่ว่าเวลาเราไปคุยกับผู้ปกครองสูตรบูรณาการผู้ปกครองไม่เข้าใจอะไรคือสูตรบูรณาการเพราะว่าในมุมผู้ปกครองแบบเขาก็จะคิดแค่ว่าอยากส่งลูกเรียน humanities ก็อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าสงสัยชื่อมันก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันและอันนี้สิ่งที่ทำให้เรามั่นใจคือว่าล่าสุดคือเราไปอันนี้ผมก็ไม่ได้คิดเอง 100% นะผมก็ไปเรียนแบบวิศวะใหม่ คือวิศวะเนี่ยล่าสุดก็มีการปรับโครงสร้างเหมือนกันคือวิศวะเมื่อก่อนเนี่ยมี5มีพอจริงก็มีหลายภาควิชาเนาะแต่มี5ภาควิชาที่มีหลักสูตรนานาชาตินะก็ตั้งแต่เครื่องกลอะไรอะแมคคานิกเครื่องกลไฟฟ้ากับคอมใช่มั้ยฮะสารสนเทศอะไรของเขาเนี่ยเมื่อก่อนทุกภาคก็จะบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติของเขาเองนะครับแต่รู้สึกว่าล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยวิศวะก็ทำแบบนี้เหมือนกันตั้งแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาเลยว่าเอาตั้ง CMU International Engineering School อะไรประมาณนี้ขึ้นมาเป็นร่มใหญ่ตรงกลางที่คอยบริหารจัดการโดยเฉพาะการทำมาร์เก็ตติ้งของหลักสูตรนี่คือในทางวิชาการที่ผมทราบก็คือว่าผมคิดว่าเนี่ยถ้าวิชามี authority ได้เลยนะในการที่จะปรับปรุงหลักสูตรบริหารจัดการแต่ในทาง engagement กับคนภายนอกในการทำ branding ในการ engage ทาง marketing เขาเอาแบรนด์นี้ขึ้นมาแทน
แล้วผมก็ไปถามเขาว่ามันเป็นการตั้งภาคใหม่หรือเปล่าไม่ใช่ก็เป็นเหมือนที่คณะวิจิตรกำลังทำแบบนี้คือเป็นการตั้งโครงสร้างภายในขึ้นมาเพื่อจะทำแบรนดิ้งภายนอกไปใช่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือเวลาเด็กโรงเรียนนานาชาติอะไรมองเข้ามาเขาไม่ได้มองเป็นแบบเขาไม่ได้มองเป็นหลักสูตรคือเวลาเราพูดถึงหลักสูตรเนี่ยเราพูดกันในภาษาของนักวิชาการกับอาจารย์กับบุคลากรในมหาลัยแต่เวลาเราไปคุยกับเด็กข้างนอกเขาก็จะมองว่าเด็กเขาอะลูกเขาอะเข้ามาอยู่ในหน่วยงานอะไรทำมาเรียนอะไรบ้างก็เลยได้อินสไปเรชั่นมาจากวิศวะนะว่างั้นเราก็จะใช้สกูลเหมือนกันทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอจะใช้สกูลปั๊บเนี่ยมันก็จะมีคำถามต่อมาซึ่งอันนี้ก็เป็นในช่วงคุยกันตอนนี้ที่คณะว่าเออเราจะใช้โครงสร้างอะไรที่มหาลัยรองรับอย่างเป็นทางการจะ follow แบบวิศวะไหมผมเข้าใจว่าวิศวะเนี่ยเขาใช้วิธีนี้นะก็คือว่าเขาเสนอ School of International School of Engineering ขึ้นมาเป็นแบรนด์รวมๆแล้วตั้งผู้อำนวยการขึ้นมาซึ่งผู้อำนวยการเนี่ยถ้าที่ผมถามมาล่าสุดคือเมื่อก่อนเนี่ยผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารนี่แหละเพราะว่ามันไม่มีตำแหน่งไม่มีเงินเดือนประจำตำแหน่งก็เอาผู้ช่วยวิชาการรองวิชาการมาเป็นผู้อำนวยการโดยอัตโนมัติแต่ล่าสุดเนี่ยพอเขาให้มหาวิทยาลัยรับรองตรงนี้ได้ปั๊บเขาจะว่าไฟแนนซ์หลังบ้านเนี่ยเขาใช้เอคอมเลยคือ5หลักสูตรเหมือนกับว่าบอกเลยว่าทั้งปีเนี่ย5หลักสูตรต้องเก็บเงินรายได้ของ5หลักสูตรเนี่ย 2% มั้งมาเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการคนนี้แล้วเขาก็เอาเนี่ยไปให้มหาวิทยาลัยรับรองมหาวิทยาลัยก็ยินดีนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยไม่ต้องจ่ายเงินเองหลักสูตรออมเงินไปมาจ่ายค่าผู้อำนวยการมันก็กลายเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็เขาก็ใช้วิธีสรรหาคนข้างในขึ้นมาแทนคือไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เรียนผู้ในหัดละที่จะมานั่งเป็นคือเขาก็อาจจะไปหาอาจารย์ที่มีความเก่งกาจเรื่อง international marketing มาเป็นผู้อำนวยการเรื่องนี้แทนทำหน้าที่แบรนดิ้งพวกนี้แทนเราก็กำลังดูว่าเราจะทำโมเดลกับวิศวะได้ไหมโดยการที่ตอนนี้ผมก็ไปคุยกับหลักสูตรนานาชาติเดิมของคณะมนุษย์คือไทยและสปอร์ตแลนด์แลนด์ว่าเราออมเงินกันไหมว่าเป็นเงินค่าเพราะปัจจุบันนี้เราอยู่ในสถานะที่อาจารย์สีเทพก็เป็นผู้บริหารคณะเหมือนกันก็ได้เงินประจำตำแหน่งแต่ได้เงินประจำตำแหน่งจากการที่เป็นผู้บริหารคณะไม่ได้เป็นเงินประจำตำแหน่งจากหัวหน้าศูนย์เพราะหัวหน้าศูนย์ยังไม่ถูกรับรองโดยมหาวิทยาลัยนะครับประมาณนี้นะครับก็ผมเล่าประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามคุณกันต่อได้นะครับสำหรับตอนนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาครับนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับผมจะเป็นการบรรยายโดยอาจารย์สิทธิเทพนะครับผมนะก่อนที่เราจะไปพักรับประทานเที่ยงกันนะครับผมได้เชิญอาจารย์สิทธิเทพได้เลยครับครับสวัสดีครับทุกท่านก็ผมจะเน้นประเด็นหลักๆแล้วก็น้องโอ๊ตเดี๋ยวจะเริ่มหิวผมเราจะเริ่มสับแช่งผมก็คือต่อจากอาจารย์พระสุดนะครับก็ถ้าเราพูดเรื่องโครงสร้างการบริหารผมขอพยากรณ์สั้นๆแล้วกันว่าช่วงเช้าก็มีคำถามนะว่าแฮสมันไปยังไงมันเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้แล้วก็ระหว่างพักเบรกที่ก็มีคำถามในเชิงอาร์ติเคิลละเอียดมากก็คือตอนแรกเนี่ยอย่างที่อาจารย์พระสุดคุยเนาะว่าการปรับโครงสร้างเราก็เหมือนแบบค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆทีนี้เนี่ยพอมันจะมีโครงสร้างอะไรขึ้นมาตรงกลางเนี่ยปัญหาอันนึงก็คือเรื่องการจัดการงบประมาณหัวหน้าศูนย์บริการมันมีอย่างนี้ครับหัวหน้าศูนย์บูรณาการวิทยาวิวัฒน์เนี่ยคนแรกก็คือจากสุดที่เราเรียกย่อๆได้ชื่อน่ารักว่าศูนย์อิชินซึ่งดูแลหลักสูตรนานาชาติเนี่ยปัญหาคือเวลาคนมาทำงานเนี่ยเราต้องการทำให้มันเป็นเชิงสถาบันใช่ไหมครับหนึ่งมันมีค่าตอบแทนตำแหน่งในการบริหารนี้มีอำนาจการตัดสินใจมากน้อยแค่ไหนแต่บังเอิญว่าคืออาจารย์ประสุทธิ์เป็นรองคณะบดีด้วยในเวลาเดียวกันก็เสียสละว่าเป็นหัวหน้าศูนย์โดยไม่รับตำแหน่งแบบไอ้ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืองานบริหารเนี่ยเนื่องจากมันก็ทับซ้อนกันไปเนาะมันก็เลยสามารถรันไปได้อย่างหนึ่งแต่ระยะยาวเนี่ยเราก็เริ่มคิดถึงเรื่องความสถาบันว่ามันจะอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้เนี่ยเรามีโครงสร้างบริการวิชาการวิศาสตร์แฮสเซนเตอร์ขึ้นมาซึ่งเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าศูนย์แฮสเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประสุดเล่าให้ฟังครับก็คือได้รับซัพพอร์ตโดยมหาวิทยาลัยทีนี้เนี่ยการปรับโครงสร้างใดๆที่เกิดขึ้นในคณะเนี่ยท้ายที่สุดเราจะต้องไปผ่านมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับผ่านสภาก็เลย
ได้ความคิดว่าเออในเมื่อท่านอธิการบดีเนาะแล้วก็แผน13เสนอแล้วแสนบอกเราก็ไปคุยว่าเอางี้ดีกว่าเราจะผนวกรวมแฮสเซนเตอร์กลุ่มบริการวิชาการมนุษยศาสตร์เข้ากับไอ้ศูนย์บูรณาการวิทยาภิวัฒน์เนี่ยเพื่อเป็นศูนย์ใหม่เรียกว่าศูนย์บูรณาการมนุษยศาสตร์เฉยๆแบบไม่ต้องแบบนวัตกรรมอะไรเพิ่มแต่ความยาวหรืออาจจะใช้ชื่อว่า International School ทีเนี้ยระยะเวลาในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ลองดูก่อนว่าระหว่างที่เรายื่นเรื่องของแซนบ็อกซ์จัดการในเรื่องพวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในแง่การปฏิบัติงานผมก็มาช่วยรับงานแบ่งเบาภาระจากที่สุดไปว่างานรองคณะบดีก็เยอะแล้วผมก็มาเป็นคณะศูนย์บูรณาการวิชาการมนุษยศาสตร์และอีชีพแทนเดียวกันเนี่ยก็อีกหมวกนึงก็เลยเป็นคณะศูนย์บริการศูนย์บูรณาการและศูนย์บริการในเวลาเดียวกันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแซนบ็อกซ์นโยบายตามแผนศึกษาจริงอธิการบดีก็สนับสนุนแต่ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นในแง่เชิงเอกสารพอเราส่งขึ้นไปปุ๊บเนี่ยกองแผนเริ่มถามมาแล้วคือเขาจะคิดว่าเป็นไซโลแฮสเซนเตอร์เป็นหน่วยงานที่เมื่อก่อนเป็นอินดิพีเดนต์ระดับมหาวิทยาลัยก่อนจะถูกรวบเข้ามาคณะมนุษย์เป็นหน่วยงานที่ทำเลยดังนั้นเนี่ยมหาลัยถามทันทีว่าถ้าผนวกรวมภายใต้โครงสร้างใหม่ให้เกิด International School หรือใช้ชื่อย่อใหม่ว่า ISH เนี่ยรายได้จะเพิ่มเป็นแผนธุรกิจให้ทำเนี่ยครับเพิ่มขึ้น 20% ต่อปีเป็นไปได้ไหมขั้นบันไดซึ่งหมายความว่าปีที่1เพิ่ม 20% ปีที่2พุ่งขึ้นไปจากปีแรกเพิ่มไป 20แล้วก็พอมานั่งดูกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นฝ่ายเราที่ต้องรีวิวเองว่าโครงสร้างในทางจัดงานเนี่ยเขาอาจจะไม่ทราบรายละเอียดเล็กน้อยที่มันมีความซับซ้อนปรากฏว่าแฮสเซนเตอร์เนี่ยเป็นงานบริการวิชาการมนุษยศาสตร์มันติดระเบียบการบริการวิชาการมนุษยศาสตร์หรือว่ามันต้องมีรายได้ส่งไปมหาวิทยาลัยคือเรารับเงินเข้ามาปุ๊บละ 10% ส่งไปที่มหาวิทยาลัยแล้วต้องทำรายได้มา 20% เข้าคณะอีกแล้วถ้ามันต้องบวกวันท็อปถึงแผนยุทธศาสตร์ในเชิงธุรกิจที่ฐานะคิดมาเป็นแบบไซโลอยู่แม้แต่แม้จะว่านโยบายภาพรวมจะพูดถึงการเป็นแซนบ็อกซ์ภาระทางการเงินเยอะมากดังนั้นเราเริ่มคิดกันใหม่ว่าโอเคเราปรับโครงสร้างใหม่ที่อาจารย์สุดเริ่มคุยตอนเช้าครับเอาแฮสเซนเตอร์ออกไปก็คือศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์อยู่เดิมของมันไปแต่ว่าเราจะเริ่มทำศูนย์อิชิเนี่ยให้มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลมากขึ้นอาจจะแบบตามโมเดลของวิศวกรรมทีนี้ภายใต้โมเดลใหม่เนี่ยคงเป็น international school แน่นอนคือหลักสูตรบาสที่ศูนย์อิชิดูอยู่นะครับที่อาจารย์มาสุดในรายละเอียดเรื่องพวกนี้เราก็มีอันนี้อยู่อีกอันนึงก็จะเป็นหลักสูตรนานาชาติซึ่งฝังใจกับผ่านวิชาภาษาไทยที่ TFL ซึ่งเป็นนานาชาติที่เด็กอาจจะไม่ได้เก่งด้านภาษาอังกฤษเนาะเพราะนานาชาติในทีมของ TFL ในเรื่องการใช้ภาษาไทยคือเขาก็มีความเป็นนานาชาติอีกแบบนึงในโลกที่อาจจะไม่ได้ยูโรเซนติกกันแต่ว่ามันก็โอเคในแง่ที่เราชอบมองความหลากหลายนานาชาติใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีว่าเราก็กำลังมองกันว่าเรามีปอตีแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะขยับเป็นกราดิเอทในระดับนานาชาติดังนั้นเนี่ยตอนนี้เริ่มมาคิดกันว่าเอางี้ไหมเราเสนอเป็นสถาบันวิชาหรือว่าเป็นinternational school เนี่ยที่อยู่ภายใต้คณะบูรณาการและ international ทั้งหมดถามว่าฟรีและความเป็นไปได้ในอันนี้คือภาพรวมที่จริงๆอ่ะถามว่าแต่ละท่านก็จะมีความกังวลใช่ไหมครับว่าการจัดการมันจะเป็นยังไงคือเราเองก็ค่อยๆมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เราก็ไม่ได้มีคำตอบสำเร็จรูปทั้งหมดเราก็ค่อยๆลองผิดลองถูกเหมือนกันในการปรับโครงสร้างต่างๆเพราะว่าก็จะมีคอนเซิร์นแบบที่เราพยายามมองคือการตั้งศูนย์บูรณาการขึ้นมาคือชื่อมันคือบูรณาการใช่ไหมผมมี visiting professor ท่านหนึ่งแกชื่อ integrative center for humanity innovation ครับOh, we have a lot of department which like my university, they are always white. So you have to integrate. ซึ่งถามว่ามันจริงไหมมันก็จริงในแง่นี้คือเราไฟไม่ได้หมายว่าเรื่อง politics เดียวเนาะคือไฟในเรื่อง ideology ความเชื่อมั่นในวิชาการว่าแผนเราดีดูดีอะไรนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาปรับโครงสร้างอะไรเนี่ยมันอาจจะ top down ไม่ได้มันต้องเกิดการคุยกันคิดว่า key success หลักนึงอะคือเราทำงานร่วมกันเป็นทีมได้แล้วแบบผมอาจารย์มสุทและคนอื่นที่อยู่ในคณะแล้วก็อยู่ในศูนย์เนี่ยคือเราคุยกันตลอดเวลาว่าเราจะเห็นพร้อมจัดการอะไรยังไงคือคอมมิตี้แรกๆที่เริ่มในการทำหลักสูตรนานาชาติผมเป็นหัวหน้าภาคประวัติศาสตร์ผม
แล้วก็เราก็ไปคุยอาจารย์ประสุทธิ์เนี่ยเป็นตัวกลางในคณะรองคณะบดีคุยกับกลุ่มภาควิชาขอหัวหน้าภาคแต่ละภาคว่าคอนทินิวได้อย่างไรบ้างจะมีของใครมาเป็นคอมมิตี้ที่เป็นฟาวดิ้งเรื่องนี้ไหมก็คืออย่างน้อยขอคอนเซ็ปต์ทุกคนที่ไม่มีคอนเซนซัสขึ้นมาส่วนเวลาการดำเนินการจริงจังเนี่ยมันจะเกิดการแบบเทกันระหว่างทางหรือแบบว่าอยากจะมีคอนทินิวชันมากขึ้นก็ปล่อยกระบวนการธรรมชาติไปคืออย่างน้อยกระบวนการในการสร้างตรงนี้มันมีคอนเซนซัสขึ้นมามันจะลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นคำถามที่จะเกิดมาทุกคนกลัวความเปลี่ยนแปลงแต่เราทำไงให้เขาแบบรู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังทำมันเป็นทางเลือกที่ดีขึ้นแทนที่หลายๆครั้งเราจะเจอโจทย์เหมือนกันว่าสอนเยอะตำแหน่งไม่มีให้ใช่ไหมครับเราก็มีปัญหาอื่นตามมาอีกดังนั้นเนี่ยสมมติถ้าเราบอกว่าเรามีทางออกโซลูชันของการที่เราจะคุยกับมหาวิทยาลัยเนาะแล้วมันอาจจะเป็นทางเลือกที่นำให้เรามีอาจารย์เพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจำนวนนักศึกษาน้อยลงแต่การสอนมีคุณภาพมากขึ้นมันอาจจะทำให้จะต้องคุยกันเรื่องนี้ว่าอันนี้อาจจะเป็นโซลูชันนี่คือหน้าที่หลักของผมเนี่ยก็คือคุยเรื่องหลักสูตรระยะสั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือพาร์ทเนอร์ที่เราคุยไประดับหนึ่งเราก็ค่อนข้างมีอะไรที่ solid เราคุยได้ครับคือหลักสูตรนานาชาติเนี่ยเราพูดถึงความเป็นนานาชาตินอกจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะเกิดคำถามเยอะมากแล้วก็ถ้าเราพูดถึงนานาชาติเนี่ยอันนึงเลยคือเราไม่สามารถบอกว่าเราเป็นนานาชาติเพราะเรารับเด็กจีนเยอะหรือว่าเพราะเรารับเด็กต่างประเทศสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งเยอะหรือเอาเฉพาะเด็กไทยจบอินเตอร์มันต้องมีความหลากหลายทีนี้มันก็ต้องมีเพอร์เซพชันใหม่ว่ามันก็ต้องเป็นนานาชาติจริงๆเขามาเรียนไม่ใช่เรียนภาษาที่จบไปตอนนี้เราก็เลยทำกับเรื่องการมีพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเยอะมากอาจารย์สุดในฐานะรองก็อินิชิเอทกับโอเทโกที่นิวซีแลนด์แล้วก็โชคดีว่าทางสถานทูตเขาก็ส่งคนมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีคอนแทคอะไรต่างๆคือทางสถานทูตของนิวซีแลนด์ที่มีสตาฟเขาก็มาช่วยเราคุยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยเราก็ต้องใช้เครือข่ายคือเราเดินเข้าไปโดยปกติมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็อาจจะเข้าไปถ่ายรูปแล้วจบมีอะไรกันเล็กน้อยแต่ว่าคือรีคอร์ดอย่างหนึ่งของแต่ละคณะเรามีอาจารย์ที่จบมาจากหลากหลายสถาบันนะครับคืออาจจะของเขาว่าให้เป็นเน็ตเวิร์กที่ช่วยติดต่อมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาที่เขาจบมาอย่างน้อยเนี่ยผ่านที่ปรึกษาหรือผ่านใครก็แล้วแต่ก็อย่างน้อยเวลาเราเดินเข้าไปเคาะประตูเรียนเขามันจะได้มีจุดเริ่มต้นที่เชื่อมโยงต่างๆเรียกเครือข่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คืออย่างนอตติงแฮมเนี่ยจริงก็คือเกิดจากเพื่อน PhD ที่เรียนด้วยกันแล้วแกเป็นเฮดออฟสคูลก็เลยคุยกันแกมาก็เลยได้เครือข่ายว่าเราทำดับเบิลดีกรีด้วยกันแบบนอตติงแฮมเอ็นยูเอสก็เป็นอลัมนายเราได้อลัมนายกับก็คุยกันไปจนกระทั่งเกิดความพยายามจะทำเอ็มโอยูกันแต่ว่าก็เพื่อให้มันมีอะไรที่ solid เนี่ยเทอมที่ผ่านมาอาจารย์แปะก็ในฐานะรองคณะบดีก็ได้สั่งต่อคุยจนเกิด agreement ขึ้นมาว่าเราส่งเองเราไปเรียนที่ NUS เป็น Pharma School ได้เครดิตจาก NUS แล้วเอากลับมาคิดเป็นเครดิตในหลักสูตรนานาชาติเราได้ด้วยคืออะไรพวกนี้มันเริ่มทำให้หลักสูตรนานาชาติเนี่ยมันดูมีความเป็นนานาชาติมากขึ้นแล้วมันมี strong point เวลาออกไปข้างนอกคือคุณขึ้นมาปุ๊บคุณไปแลกเปลี่ยนที่ NUS ได้อะ NUS ranking ติด1ใน6ระดับโลกเนี่ยมันโอเคขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็อย่างเช่นในกรณีของญี่ปุ่นเมจิกับอินเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากสถานทูตไทยที่โตเกียวเขาก็ช่วยในการช่วยดูอะไรต่างๆจนกระทั่งเราไปคุยถึงว่าการทำดับเบิลดีกรีเป็นไปได้ไหมคือมันจะต้องมีการทำการบ้านหลักบ้านนิดหน่อยว่าเวลาจะคุยกับแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีมหาวิทยาลัยนั้นๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยที่แบบมีชื่อแบบไว้รับเป็นเมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะมีอะไรที่มันออฟเฟอร์ให้เข้ากับโปรแกรมที่เราทำอยู่หรือมีเครือข่ายที่จะทำให้เราไปต่อได้อย่างของกรณีเมจิกับอีกเขาอยู่ในเครือข่ายของ UC University California ไม่ใช่ California University นะครับคือเมจิกับอีกเนี่ยพอเราคุยปุ๊บเขาก็พูดถึงการเล่นกีฬาแล้วเราไปต่อกับ UC ได้ผ่านทางเขาซึ่งเครือข่ายต่างๆเนี่ยเราพูดถึงการทำดับเบิลดีกรีโปรแกรมในระยะยาวส่วนหนึ่งเริ่มเห็นด้วยแล้วแล้วก็อย่างฝ่ายวันนี้มีคุยกับโอเทโก้ต่อว่าดับเบิลดีกรีมันจบมาเป็นยังไงหรือว่าจะเริ่มระยะสั้นก่อนว่าเป็นเซอร์ติฟิเคทโปรแกรมหรือจะเป็นการแบบ
แค่ไปเรียนและเก็บเครดิตเป็นคอร์สระยะสั้นที่เกิดขึ้นกับ NUS อันนี้ก็คือคร่าวๆที่เราทำเราเป็นอยู่ก่อนเนี้ยครับคือก่อนเนี้ยนักศึกษาเราประมาณ2คนเนาะไปที่ NUS กำลังเรียนอยู่จะกลับมาสัปดาห์หน้าก็เรียน intensive course summer ของเขาแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่เราทำขึ้นมาอย่างเช่นภาพบนเนี่ยเราก็ทำความเหมือนกับปี2024ไม่นานนี้เองคือเราไปญี่ปุ่นก็โฟมเด็กไปโดยอาจารย์สุดเนี่ยก็เป็นหัวหน้าไกด์ทัวร์แล้วก็เป็นผู้สอนในระยะเวลาเดียวกันดูแลทุกอย่างเนี่ยพานักศึกษาไปพักในที่โอซาก้ายูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็เคียวโตเซกะเพื่อเรียนรู้อะไรต่างๆขึ้นมาเป็นทริปพวกเนี้ยแล้วขณะเดียวกันก็จะมีกิจกรรมที่เราไปร่วมกับโปรเจคเชียลพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงพาร์ทเนอร์การเป็นนานาชาติไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นต่างประเทศอย่างเดียวหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยด้วยก็เป็นไปได้คือเราอาจจะมองในเชิงแผนธุรกิจถ้าคิดในเชิงของมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับคิดถึงการจัดการหลักสูตรคู่แข่งของเราในประเทศไทยคือจุฬาธรรมศาสตร์แต่ในทางปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องร่วมมือกับเขาอย่างเช่นหลักสูตรบาสเนี่ยก็เป็นร่วมมือกับทาง SPD ของธรรมศาสตร์ระดับหนึ่งในการจัดกิจกรรมร่วมกันเพราะจริงๆมันมีการแลกเปลี่ยนอะไรที่มันช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันนี้หลักสูตรระยะสั้นต่างๆพวกนี้ครับคือมันจะมีโจทย์อันหนึ่งคือเวลาเราทำหลักสูตรระยะสั้นขึ้นมาแล้วก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนการให้นักศึกษาไปเรียนรู้เป็นฟิลทริปอะไรต่างๆนี้ในต่างประเทศเนี่ยคือระยะยาวเนี่ยเราย่อมมุ่งการสานความสัมพันธ์ในระยะยาวกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศเป็นดับเบิลดีกรีอะไรต่างๆทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกแชนเนลหนึ่งที่ตรงนี้โมเดลที่เราพูดถึงว่าระยะแรกเนี่ยแล้วมันอาจจะไม่เวิร์กในเรื่องการจัดการว่าจริงๆแล้วเราควรจะมี international school ต่างหากไม่ใช่การรวบรวม HAS Center กับศูนย์พัฒนาการเข้ามาเป็นศูนย์เล่นขึ้นมาคือถามว่า HAS Center ตอนนี้มันช่วยอะไรได้บ้างถึงแม้มันจะเป็น independentorganization เนี่ยครับคือเวลาเราพูดถึงนักศึกษาที่เข้ามาเป็นนักศึกษาหลักของเราเนาะปัญหาคือเวลาเราสร้างมาสุดเติมขึ้นมาเนี่ยเกิดคำถามว่าใครจะมาเรียนใช่ไหมครับเราควบคุมคุณภาพได้มากน้อยแค่ไหนคือระยะแรกอะต้องยอมรับเลยว่าเราไม่ใช่แบบนักการตลาดใช่ไหมครับเราเป็นนักวิชาการส่วนหนึ่งที่เราหนีไม่ได้อะจะมีพวกเอเจนต์ที่เขาคุยกับเราทีนี้เราจะคุมคุณภาพนักศึกษาได้ยังไงคือเอเจนต์ที่พูดถึงเนี้ยผมว่าเห็นพอยต์หลายคนเจอการทำมอชอคือเอเจนต์จีทีนี้เขาใส่นักศึกษาเยอะมากเขาได้ค่ารายหัวเขาได้จากเงินโบนัสอื่นเยอะมากเขาไม่ได้รับมาจากเราเดียวเขารับจากอื่นด้วยที่เป็นรายได้หลายทางเขาทีนี้เราจะคุมคุณภาพเด็กได้อย่างไรอันหนึ่งที่เราทำกันขึ้นมาเนี่ยก็คือคอร์สระยะสั้นเพื่อบอกว่าจะมาเป็นนักศึกษาเราไหมท่านจะมาเป็นเนี่ยก็ลองมาดูก่อนว่าเรียนอะไรอย่าไปเชื่อเอเจนต์อย่างเดียวก็ลองมาสมัครคอร์สนี้ดูแล้วเราก็จะแบบหากคุณไปเข้าใจว่าโปรแกรมบาสเนี่ยที่มันที่ sustainability เนี่ยคืออะไรบ้างแล้วก็เรียนรู้ได้ทันคือโปรแกรมนี้เราเริ่มลอนช์ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเพื่อพูดถึงประสบการณ์จริงๆเนี่ยเราก็ยังมีประสบการณ์ในเรื่องการคุยกับเอเจนต์เนี่ยน้อยมากคือตอนแรกเราคิดว่าโอเคเราเจอปัญหากับเอเจนต์เยอะจากนั้นเราจะสร้างคอร์สระยะสั้นนี้ขึ้นมาตัดเอเจนต์ออกไปเลยแต่พอมาถึงนี้เราเริ่มทบทวนว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ว่ามันค่อนข้างยากที่ออกจากกลุ่มเนี่ยก็เลยคิดถึงว่าเฮ้ยอาจจะมีความเป็นไปได้ไหมในเมื่อเราไม่สามารถตัดเขาออกไปได้เราคุยกับเขาเลยโปรแกรมที่เอเจนต์จะส่งมาคืออะไรเอเจนต์หลายครั้งเนี่ยเขาจะมีเทรนนิ่งสกูลตัวเองโดยเฉพาะเอเจนต์จีจริงไหมตอนนี้ก็เริ่มมาเทรนในไทยครับคือโชคดีของการเป็นหัวหน้าสูตรแฮสเนี่ยอีกขาหนึ่งคือการบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษโรงเรียนนานาชาติติดต่อมาโรงเรียนนานาชาติที่คนจีนเข้าไปซื้อแล้วก็ติดต่อเข้ามาว่าไปเทรนนิ่งเด็กพวกนี้ทำอะไรได้ไหมเราก็เลยมีข้อมูลค่อนข้างเยอะมากแล้วเราก็เริ่มคุยว่าเอางี้ดีกว่าวินวินเนาะคือทางสมมติว่าถ้าทางหลักสูตรนานาชาติคิดเรื่องเทรนนิ่งเด็กพวกนี้เราเก็บเงินเด็กพวกนี้
แต่เอเจนต์น่ะเราจะทําร่วมกับคุณนะก็คือคุณมีเทรนนิ่งอยู่แล้วแต่เนี่ยเขาเป็นออนท็อปเพราะว่าเราไม่ได้มีทรัพยากรเรื่องเงินเยอะมากๆในช่วงตั้งรับฟูแต่สิ่งที่เรามีคือแบรนด์มชแบรนด์การเป็นคณะวิจิตรศิลป์แบรนด์เป็นคณะคุณที่มันมีความแข็งแกร่งคือถามว่าเอเจนต์เขาเห็นข้อเสนอเนี่ยเขามาไม่เข้ามาเลยว่าเฮ้ยแทนที่จะไปอยู่ในเทรนด์สกูลเล็กๆของเขาเสร็จแล้วก็เด็กก็ไปเสียดวงก่อนสอบว่าเข้าได้หรือไม่ได้แต่ตอนเนี้ยคือสมมติเด็กเทรนนิ่งสกูลเขาเสร็จแล้วมาต่อที่เราเป็นกับคอร์สที่ติดต่อไปเข้าไปเขาได้แบรนด์ถูกไหมครับเขาโฆษณาได้ขนาดเดียวกันนะจากเมื่อก่อนที่เราไม่สามารถดูอะไรได้เลยว่าเทรนนิ่งสกูลเทรนยังไงให้เด็กแบบใส่บูทูธฟังมาสอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มรู้ว่าเราสามารถคุมคุณภาพได้ระดับอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการคัดกรองเด็กมาถ้าเราพูดถึงว่าหลักสูตรนานาชาติอาจจะมีหลักสูตรตั้งแต่ระยะสั้นเลยในการดูเด็กเกรด11 12อะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่เกรด12แล้วต้องการเข้ามาดูว่าฝ่ายอาร์ตเรียนอะไรกันแน่ฮิวแมนิตี้เรียนอะไรกันแน่อันนี้ก็จะเป็นช้อยส์หนึ่งในการที่ช่วยได้ระดับหนึ่งทีนี้อันนี้ครับมันจะอยู่ภายใต้แฮสเตอร์อยู่ในปัจจุบันคือถ้าเรากลับไปดูโครงสร้างตอนนี้คืออีชีกับแฮสทำงานด้วยกันค่อนข้างใกล้ชิดเพราะว่าหัวหน้าฝูงทั้งสองฝูงเป็นคนเดียวกันแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยพอเราพูดถึงว่าแผนที่แทนที่เราจะจัดการองค์กรให้มันดูมีระบบมากขึ้นเพื่อคุยกับมหาวิทยาลัยแล้วจะจัดการยังไงเพราะว่าฝั่งอนาชาติในขยับตัวมากขึ้นเนี่ยแฮสอาจจะกลับไปอยู่ของแฮสเหมือนเดิมเป็นอินดิเพนเดนต์ของอยู่ในคณะเหมือนเดิมเพราะอย่างที่เล่าให้ฟังครับคือจะปรับเปลี่ยนจริงตามแซนด์บ็อกซ์เนี่ยกฎระเบียบที่มันอยู่แล้วในแฮสเซ็นเตอร์ติดเรื่องการบริการวิชาการระเบียบการปี2557นี้แบบเราไม่สามารถเอาแฮสผสมรวมเข้ามาในอนาชาติได้ไม่งั้นเนี่ยเรื่องการจัดการการเงินและแผนธุรกิจนี่เป็นปัญหาหลักเลยคือแฮสเซ็นเตอร์ไม่ได้โอเปเรตเป็นงบ ABC หรืองบต่างๆที่เราคุ้นชินแฮสเซ็นเตอร์เนี่ยการจัดการเรื่องเงินคือเราไม่สามารถเก็บเงินได้เงินต้องมาจากภายนอกแล้วก็จ่ายออกไปเท่านั้นดังนั้นเนี่ยพอติดเรื่องพวกนี้กฎระเบียบต่างๆเราปรับโครงสร้างกันใหม่รอบหนึ่งเราคิดว่าเราไม่ควรจะรวมกันออกมาคือในเรื่องการจัดการโครงสร้างเนี่ยครับจากที่เราตั้งแต่แรกครับเราก็ไม่มีสูตรสำเร็จค่อยๆลองกันไปลองกันมาแล้วดูว่าอะไรน่าจะเวิร์กที่สุดแต่พื้นฐานสำคัญเลยคือทุกคนจะต้องมีคอนเซ็ปต์สัตว์ร่วมกันระดับหนึ่งคือไม่สามารถตัดใครได้แล้วเป็นท็อปดาวน์ไปที่อยากต้องทำงานเป็นทีมแล้วคุยสื่อสารกับทุกคนคือเรามีอาจารย์หลักเราเป็นศาสตร์เอกมนุษยศาสตร์ศาสตร์อาร์ตเลยก็จะมีของอาร์ตก็จะมีทั้งคนแบบให้คอมเมนต์ในแง่บวกคนที่คิดในแง่ลบไปเลยซึ่งก็ดีนะมันทำให้เราฟอกฟีปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ตรงกลางคือเราอาจจะต้องแบบ agree to disagree ถึงแม้อาจจะใช้เวลาก็ค่อยๆคุยกันครับหลักๆเลยคีย์เวิร์ดหลักคือการทำงานเป็นทีมและคอนเซ็ปต์สัตว์เพราะว่าท้ายสุดเวลามันจะค่อยๆช่วยในการจัดการให้ระบบมันเข้ามาเป็นระบบเองอันนี้ผมก็น่าจะมีอยู่ประมาณเท่านี้ครับถ้ามีคำถามได้เดี๋ยวผมก็ขยายความให้แล้วกันผมว่าจะพอตอบอะไรตรงไหนได้บ้างแล้วครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับวิทยากรท่านต่อครับอาจารย์ประสูติแล้วก็สิทธิเทพนะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของทางคณะมีส่วนไหนบ้างที่จะแชร์กับทางคณะวิศว์ซึ่งผมฟังรู้แต่ตอนช่วงแรกๆพอติดที่งานหน่อยก็ไม่ได้เข้ามาคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่เราจะเป็นแนวทางในการที่จะนำไปใช้ปรับปรุงที่ทางคณะกำลังทำอยู่ครับก็ขอขอบคุณมากขอเสียงปรบมือให้กับพี่ทุกคนทั้งสองครับขอบคุณครับ